สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่การพิกอาคาร์ดอีกครั้งกับแก้วในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนๆที่เทวดาประจำตัวอยากบอกให้เพื่อนๆรู้คืออะไรนะคะมาดูกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆรู้อยู่ก่อนแล้วก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้และมาดูกันนะคะว่าเทวดาประจำตัวเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากบอกให้เพื่อนๆรู้อีกนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การพิกอาคาร์ดขออัปเดตนิดนึงนะคะหากเพื่อนๆสนใจดูดวงส่วนตัวกับแก้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คำถามมาแล้วให้แก้พิมพ์คำตอบส่งกลับไปให้หรือจะเป็นแบบวิดีโอหรือต้องการติดต่องานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรืองานรีวิวสามารถติดต่อได้ผ่านทาง LINE ID @kingdomofpinkcat นะคะจะมี @sign ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วแก้จะมี LINE ID อันนี้แค่อันเดียวค่ะหากเพื่อนสะดวกส่งทางอีเมลแก้จะเป็น samantha.jewelauthor@gmail.com นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากค่ะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดก่อนที่จะเข้าสู่การพิกคาร์ดเรามาดูมินิรีดดิ้งในวันนี้ก่อนนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้บ้างเพื่อนๆได้สแควร์ได้เรือนที่2ได้เรือนที่9นะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วในณตอนนี้เพื่อนๆอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะจากไพ่สแควร์ดูแล้วเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าได้เรือนที่2ออกมานะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมีแผนอยากไปเรียนต่ออะไรบางอย่างนะคะจากเรือนที่9ที่เป็นพลังงานลัคนาธนูอาจจะอยากไปเรียนต่ออะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะสมมตินะคะต่อไปปริญญาอย่างเงี้ยไปเรียนต่อศาสตราจารย์อย่างเงี้ยไปเรียนต่อเฉพาะทางอะไรบางอย่างหรือสำหรับบางคนนะคะคืออยากเรียนรู้ในแง่แบบเดินทางไปต่างเมืองต่างประเทศเรียนภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติอยากรู้ว่าประเทศนั้นเป็นยังไงอยากไปแบบเปิดหูเปิดตาเรียนรู้ผ่านการแบบเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะแต่มีปัญหาในเรื่องของงานและเงินนะคะงานอาจจะแบบเฮ้ยไม่อนุญาตให้เพื่อนๆลาหยุดขนาดนั้นงานอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้เพื่อนๆแบบมีเวลาไปลงเรียนไปเดินทางแบบนั้นหรือการเงินของเพื่อนๆอาจจะไม่พร้อมสำหรับการเรียนการเดินทางเป็นได้2 อย่างนะคะเป็นอุปสรรคของเพื่อนๆในตอนนี้นะคะทั้งดีนะคะเพื่อนๆได้หัวใจคู่ได้นกฟลามิงโกแล้วก็ได้กระจกออกมานะคะถ้าอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองให้ดีนะคะจากพลังงานกระจกให้ทบทวนตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะเรียนอยากจะเดินทางอยากจะลงทุนตรงนี้เนี่ยมันใช่สิ่งที่เพื่อนๆรักจริงไหมนะคะจากพลังงานของหัวใจคู่ถ้าเพื่อนๆมองกระจกแล้วตอบตัวเองได้ว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะแตกฉานอยากจะไปแบบมีประสบการณ์จริงๆนะคะไม่ว่าจะยังไงเดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้เพื่อนๆได้เดินทางสำหรับบางคนจะไม่ใช่แค่เดินทางธรรมดาแต่เป็นการแบบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนบ้านเลยอะนะคะอาจจะได้แบบย้ายประเทศนะคะสำหรับบางคนถ้าเพื่อนๆแน่ใจจริงๆนะคะคนที่สนับสนุนให้เพื่อนๆได้เดินทางนะคะจะเป็นคนที่เพื่อนๆรักแสดงว่ามีมิตรสหายที่ดีอยู่ข้างๆเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นคนรักก็ได้ครอบครัวก็ได้มิตรสหายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆใช่ไหมมองกลับมาไม่เสียใจใช่ไหมที่จะทำถ้าคำตอบคือใช่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆนะคะเดี๋ยวคนรักใกล้ตัวเพื่อนๆสนับสนุนเองนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลือกไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยนะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะเพื่อนๆ เลือกไพ่กลุ่มที่1 นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาดูจุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่อนๆกลุ่มที่1ที่เทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากจะบอกนะคะแถวบนนะคะ Dog Spirit จะเป็นจุดแข็งของเพื่อนๆส่วน Stag Spirit ทางด้านล่างนะคะจะเป็นแถวที่แสดงถึงจุดอ่อนของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากบอกอะไรบ้างมาที่จุดแข็งก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้ Dog Spirit นะคะน่ารักเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของความเป็นมิตรสูงเป็นคนใจดีซื่อสัตย์นะคะชอบช่วยเหลือมิตรสหายเพื่อน
ฝูงคนรักรอบตัวอยู่เสมอนะคะเป็นพลังงานของคนที่ใจดีมีมิตรภาพให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยว่าจุดแข็งตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนมองเพื่อนๆดีอยู่เสมอเหมือนเห็นเพื่อนๆแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าไว้วางใจและปลอดภัยมีอะไรเกิดขึ้นมาปรึกษามาบอกเพื่อนๆคือปลอดภัยเลยความลับจะไม่มีวันรั่วไหลนะคะมีอะไรที่แบบมันทุกข์ใจอ่ะมาอยู่กับเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันค่อยยังชั่วมันอบอุ่นเพื่อนๆอยู่เคียงข้างเขานะคะนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะคือมีพลังงานของความเป็นมิตรซื่อสัตย์และเป็นที่รักของผู้คนนะคะได้พลังงานของ Be Royal to What You Love จาก Dog Spirit ตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าอีก1จุดแข็งของเพื่อนๆคือเพื่อนๆเป็นคนที่เมื่อไหร่ถ้าปักหมุดเอาไว้แล้วว่าเรารักในสิ่งอะไรเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเพื่อนๆจะไม่มีวันล้มเลิกยกเลิกโปรเจกต์นั้นเด็ดขาดไม่มีวันเปลี่ยนใจนะคะเหมือนซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองมากไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะมีพลังงานของ19ออกมานะคะบวกกันได้10 10เป็นปัจฉิมบทนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะรักที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วลงมือทำด้วยตัวเองบุกเบิกทำด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีแรงสนับสนุนอะไรเท่าไหร่นะคะมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆชอบอะไรไม่เหมือนใครนะคะทำให้ไม่มีแรงสนับสนุนเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะแบบมีความฝันอยากเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยแต่ว่าคนรอบตัวเขาแบบไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆเป็นนักแสดงไปเป็นอย่างอื่นที่แบบมันมั่นคงกว่านี้สินักแสดงมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะมั่นคงนะเลยไม่สนับสนุนเพื่อนๆก็เลยต้องบุกป่าฝ่าดงอะล้มลุกคลุกคลานไล่ล่าความฝันเหนื่อยสู้ด้วยตัวเองพึ่งตัวเองไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะแต่ถึงมันจะยากอย่างนั้นดูแล้วมันเป็นพลังงานของรอยัลอะซื่อสัตย์เพื่อนๆไม่ล้มเลิกไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับความฝันมากเราอยากจะเป็นนักแสดงอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเพื่อนๆมีพลังงานของการที่อยากจะสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักเราไม่มีวันเปลี่ยนใจไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ออราเคิลเพื่อดูขยายมั่งนะคะเพื่อนๆได้เจมินายเรือนที่5และเรือนที่4นะคะลัคนาเมถุนสิงห์กรกฎอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะจุดแข็งของเพื่อนๆเป็นเรื่องของการใช้เสียงเพราะว่าได้ลัคนาเมถุนกับเรือนที่5ที่มีนกน้อยร้องเพลงอยู่นะคะเพื่อนๆอาจจะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพูดการเจรจาการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนพูดใช้เสียงออกมามันจะเด่นกว่าคนอื่นมันจะตรึงสายตาตรึงความสนใจของผู้คนได้ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องออกไปหน้าห้องพรีเซนต์งานขึ้นเวทีไปพูดอะไรแสดงอะไรร้องเพลงอะไรร่ายกาบกรอะไรหรือสอนพูดอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเสียงของเพื่อนเพื่อนจะเด่นนะคะมันมีอะไรบางอย่างในวิธีการพูดน้ำเสียงอักขระที่เพื่อนเพื่อนออกมันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะและสำหรับบางคนได้พลังงานของการที่หัวไวเรื่องภาษาด้วยเหมือนแบบยิ่งเพื่อนๆพูดมากเท่าไหร่สื่อสารมากเท่าไหร่เพื่อนๆจะยิ่งซึมซับเรียนรู้ภาษาใหม่ๆได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นสำหรับบางคนอาจจะมีจุดแข็งในลักษณะนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆทำงานอะไรที่ต้องไปเจรจาต่อรองอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วจะคล่องนะคะคือจะปิดดีลได้เจรจาเก่งนะคะเป็นการทูตที่ดีมีอินเนอร์แบบนั้นนะคะแต่จะเป็นการทูตที่แบบไม่ได้ติดทางการอะจะเป็นคนเจรจาออกแนวเหมือนด็อกสปิริตคือเหมือนประนีประนอมได้มาตรงครึ่งทางกับคนอื่นได้นะคะแต่จะไม่ได้เป็นเชิงทางการอย่างนั้นนะคะดูแล้วสไตล์การพูดของเพื่อนๆอาจจะเป็นลักษณะเนี่ยแล้วมันเป็นจุดแข็งนะคะและสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเก่งในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะเพราะเจมินายเมถุนมันเป็นในเรื่องของการสื่อสารจะพูดก็ได้เขียนก็ได้นะคะสมัยนี้ก็อาจจะมีในเรื่องการพิมพ์การใช้พวกสื่อโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีอะไรเงี้ยดูแล้วเพื่อนๆถนัดทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำงานอะไรเกี่ยวกับการพูดการเขียนอะไรเงี้ยการใช้เสียงเราเพื่อนๆเอาผลงานตัวเองไปใส่ในพวกแอปพลิเคชันโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยดูแล้วจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆนะคะมีโอกาสที่งานของเพื่อนๆจะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆนะได้เรือนที่5ออกมานะคะดูแล้วเพื่อนๆโดดเด่นในเรื่องของไอเดียจินตนาการนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะความกล้าแสดงออกอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่แบบต้องเอาตัวเองหรือผลงานตัวเองออกไปสู่สายตาสาธารณชนอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์อ่ะดูแล้วมันเป็นจุดแข็งเพื่อนๆเพื่อนๆ เหมือนกับมีออร่าตรึงความสนใจของผู้คนมาไว้ที่ตัวเองอยู่เสมอไอ้นี้คอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพูดการเขียนการแสดงอินฟลูเอนเซอร์ทำอะไรที่อยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสายเอนเตอร์เทนอ่ะพวกสื่อประมาณนี้นะคะให้นึกถึงเชิงนี้เอาไว้ดูแล้วมันเป็นจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะมันเหมือนกับมีออร่าแบบถ้าเพื่อนๆไปอยู่ท่ามกลางสายตาสาธารณชนแล้วโดดเด่นอ่ะคนเหมือนจะติดเอ็นดูเพื่อนๆอะไรสักอย่างมันจะไม่ได้ไปอินเนอร์แบบว่าเพื่อนๆอยู่ในแสงสปอตไลท์แล้วก็ดูหยิ่งดูเชิดคนเลยรู้สึกว่าเข้าใกล้ยากเข้าถึงยากเลยแบบไม่ชอบหน้าเพื่อนๆไม่ใช่อินเนอร์อย่างนั้นนะคะไอเนี้ยมันไปอินเนอร์เหมือนกับเพื่อนๆอยู่ท่ามกลางความสนใจของผู้คนตรึงความสนใจของผู้คนได้แล้วผู้คนเหมือนกับแอบ
ชอบบุคลิกความเป็นด็อกสปิริตเพื่อนๆอ่ะเหมือนติดแบบเอ้ยเพื่อนๆดูกันเองดูเข้าถึงง่ายดูอุ่นใจดูน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอินเนอร์แบบเนี้ยนะคะทําให้เพื่อนๆอาจจะแบบได้โอกาสอะไรดีๆเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆมาทางนี้เรามีบุคลิกลักษณะนี้ดูแล้วจะดีนะคะมันเป็นจุดที่แบบเหมือนได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆนะคะได้เรือนที่4ออกมามันมีพลังงานกรกฎออกมานะคะดูแล้วอีก1จุดแข็งของเพื่อนๆคือการที่เพื่อนๆมีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟสายเทคแคร์เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆ เหมือนกับมีออร่าเหมือนด็อกสปิริตอะอยู่กับใครนะคะคนนั้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลสายเทคแคร์เข้าอกเข้าใจอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้เป็นที่รักของผู้คนการที่เราได้รับความรักจากคนรอบตัวเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะมันหมายความว่าเพื่อนๆจะทำอะไรอะมันจะมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะออกตัวหรือไม่ก็ตามเหมือนเห็นเพื่อนๆแล้วเอ็นดูอะรู้สึกว่าอบอุ่นเวลาอยู่กับเพื่อนๆมีอะไรเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะและเนื่องจากเพื่อนๆได้พลังงานของความกล้าแสดงออกไอเดียจินตนาการการไล่ล่าความฝันแล้วก็มาเป็นเรือนที่4กรกฎเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของการแบบสร้างงานอะไรบางอย่างออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะร้องเพลงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วแบบมันทำให้คนฟังอินได้มากกว่านักร้องคนอื่นๆอย่างเงี้ยเวลาเศร้าก็เศร้าสะเทือนใจเวลาแฮปปี้คนก็สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยแสดงนะคะออกมาจากอินเนอร์จิตใจข้างในแล้วคนดูเขาแบบเฮ้ยสัมผัสอารมณ์ของเพื่อนๆได้เพื่อนๆเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวลึกซึ้งนะคะแล้วอารมณ์อ่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดอ่อนย้ำนะคะมันเป็นจุดแข็งเพื่อนๆสามารถเอาอารมณ์อ่อนไหวตัวเองตรงเนี้ยมันลิงก์กับการสร้างผลงานอะไรบางอย่างของตัวเองได้นะคะถ้าต้องพูดสปีชพูดอะไรบนเวทีหน้าห้องอินเนอร์ข้างในของเพื่อนๆเนี่ยผ่านน้ำเสียงผ่านสีหน้าผ่านท่าทางการพูดของเพื่อนๆอ่ะคนฟังคนดูเขาต่อติดกับเพื่อนๆได้ตรงเนี้ยเป็นจุดได้เปรียบนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับคนดูผลงานเพื่อนๆเขาต่อไม่ติดกับผลงานเพื่อนๆเลยอ่ะเหมือนกับนี่คืออะไรเศร้าหรอหรือแฮปปี้หรืออะไรหรือแสดงแบบเฮ้ยรู้สึกแสดงทื่อมันเข้าไม่ถึงอารมณ์ตัวละครมันจะไม่ใช่อินเนอร์นั้นนะคะคือของเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆเหมือนกับถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเองข้างในออกมาต่อติดกับคนอื่นได้มันเป็นหนึ่งในพรสวรรค์และจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะนี่และต้องพูดนะคะได้เรือนที่5ออกมาอย่างนี้ได้ด็อกสปิริตอย่างนี้เพื่อนๆแอบเป็นคนที่มีรูปโฉมงามนะคะงามในรูปแบบที่โดดเด่นเหมือนเรือนที่5ไม่พอมันเป็นที่รักที่เอ็นดูของคนอื่นเหมือนกับด็อกสปิริตด้วยอ่ะเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคนเห็นเพื่อนๆโดดเด่นแล้วก็แบบอุ๊ยดูเย็นชาอุ๊ยดูหญิงอุ๊ยแบบไม่อยากเข้าใกล้ไม่ชอบหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อินเนอร์แบบอย่างนั้นอ่ะนะคะมันเป็นอินเนอร์เหมือนกับเพื่อนๆสวยหล่อบุคลิกโดดเด่นไอเดียโดดเด่นแล้วมันก็ยิ่งดึงดูดให้คนอยากจะเข้าหาเพื่อนๆอ่ะมันอยู่กับเพื่อนๆแล้วมันสบายใจมันอุ่นใจน่ารักไปอินเนอร์นี้นะคะเดี๋ยวต่อมามาดูจุดอ่อนของเพื่อนๆบ้างนะคะได้สแตทสปิริตคอนจังชันเรือนที่8แล้วก็ได้มาร์สนะคะลัคนาพิจิกเมษอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะจุดอ่อนของเพื่อนๆนะคะคือการที่เพื่อนๆอาจจะมีกล้ากลัวๆนะคะไม่กล้าเริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะลุยด้วยตัวเองไม่กล้าบุกเบิกด้วยตัวเองไม่กล้านำนะคะมันลิงก์กับไพ่ด็อกสปิริตนะคะคือด็อกสปิริตอ่านตอนแรกนะคะมันมีพลังงานของการที่เพื่อนๆเหมือนมีความฝันเป้าหมายอะไรแล้วแบบจะซื่อสัตย์ต่อความฝันตัวเองอะไม่มีวันล้มเลิกไม่มีวันล้มเลิกหรือว่าเปลี่ยนเป็นอื่นเราอยากเป็นนักแสดงเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากจะทำราชการตำแหน่งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนนะคะซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตัวเองมากแต่ปัญหาคือไม่กล้าลงมือทำ take action คือใจอะไม่เปลี่ยนนะคะแต่ด้านกายภาพเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยกล้าแบบเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัวเองแบบ 100% มันมีพลังงานของการที่กล้ากลัวยึกๆอยากเดินหน้าแล้วหยุดเดินหน้าแล้วแอบถอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า stack spirit มันเป็นพลังงานของการที่เป็นผู้นำกล้าริเริ่มกล้าลุยด้วยตัวเองแต่มันมาอยู่ในหมวดจุดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าใจของเพื่อนๆอาจจะยังไม่หนักแน่นพอแล้วมันกลายเป็นจุดอ่อนของเพื่อนๆแสดงว่าเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอาจจะมองว่าถ้าเพื่อนๆชัวร์แก่ใจกล้าลุยเดินหน้าด้วยตัวเองแบบ 100% เลยอะผลลัพธ์มันจะออกดอกออกผลให้เพื่อนๆแบบผิดหูผิดตาคือมันจะดีกว่าเดิมมากนะคะท่านก็เลยอาจจะมองว่าเพื่อนๆอาจจะต้องรู้ในจุดนี้ว่าไม่ว่าเพื่อนๆอยากทำอะไรเพื่อนๆมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นสแต็กเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่กล้ามันจะกลายเป็นจุดอ่อนนะคะได้คอนจังชันเรือนที่8แล้วมาสนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าเพื่อนๆอะเป็นแรงสนับสนุนให้ตัวเองเหมือนคอนจังชันคือไม่ต้องรอให้คนอื่นอนุมัติให้คนอื่นมาช่วยมาสนับสนุนไม่ต้องสนอ่ะนะคะคือสนแค่ตัวเองว่าเราจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์กำลังใจให้ตัวเองก็พอเราต่อติดกับตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราฝันอยากจะทำอะไรเราอยากเทคแอคชั่นลงมือทำอะไรเป็นสแต็กสปิริตกล้าลุยด้วยตัวเองทุกอย่างจะรุดเดินหน้ามากกว่าเดิมมากนะคะได้เรือนที่8เนี่ยมันเป็นพลังงานของพิจิกมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation ถ้าเพื่อนๆเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้ตัวเองการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนจาก
ากดำมืดติดชะงักเป็นสว่างแล้วรุดเดินหน้าเพื่อนๆจะกลายเป็นคนที่ถึกทนทานเก่งมากขึ้นกว่าเดิมจากเรือนที่8นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาอาจจะมองว่าได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองนะคะคิดใหม่ทำใหม่นะคะลุยด้วยตัวเองเลยนะคะได้พลังงานของมาร์สเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มว่ามันเป็นพลังงานของนักรบนักสู้วอริเออร์ถ้าเพื่อนๆ เปลี่ยนนะคะให้ตัวเองมีพลังงานของนักรบอยู่ในตัวเองกล้าลุยด้วยตัวเองกล้าเทคแอคชั่นด้วยตัวเองกล้าปกป้องความฝันตัวเองแบบ 100% น่ะมันจะทำให้เพื่อนๆไล่ล่าความฝันตัวเองได้แบบ 100% ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะมันจะไม่ได้มีพลังงานของการยึกยึกยักยักจะใช่ไหมจะดีหรือเปล่าไปดีไหมไปตัวคนเดียวเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยได้เวลาของการมั่นใจในตัวเองแล้วลุยนะคะนี่คือคำแนะนำจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆนะคะเป็นพลังงานของการที่เทวดาอยากจะให้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออุปสรรคหนักหนาอะไรต้องลุยเดี่ยวมากแค่ไหนทุกอย่างนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆมีบาดแผลที่จะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เยียวยาและทำให้เพื่อนๆเป็นคนแข็งแกร่งมากขึ้นเปลี่ยนบาดแผลมาเป็นพลังตัวเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเรามีบาดแผลแล้วเราจะเจ็บเราจะแบบติดชะงักไหมไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาธนูเรือนที่10เนปจูนนะคะลัคนาธนูมังกรมีนอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายความฝันชัดเจนอยู่แล้วจากเรือนที่10ว่าเพื่อนๆอยากจะทำอะไรในชีวิตนี้มันจะเป็นงานทั้งชีวิตของเพื่อนๆเลยนะคะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวไปทั้งชีวิตนี้อยากจะรับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ให้ได้ทั้งชีวิตนี้นี่คือเป้าหมายของเราเราอยากจะเป็นนักแสดงนักร้องนี่คือความฝันทั้งชีวิตของเราเราอยากจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสิ่งนี้เพื่อนๆดูแล้วมีเป้าหมายนะคะเพียงแต่ว่ามีพลังงานของเนปจูนออกมามันเป็นพลังงานลัคนาบีมันเป็นพลังงานของความฝันความเบลอมันขาดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นแตกสปิริตเลยออกมาตอนจุดอ่อนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ลังเลนะคะตัดสินใจแล้วว่านี่คือความฝันของเราเราจะลุยให้เต็มที่ไม่มีใครสนับสนุนเราไม่เป็นไรเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้ตัวเองได้เราลุยนะคะเหมือนพลังงานลัคนาธนูเล็งเป้าหมายแล้วยิงธนูไปที่เป้าเพื่อนๆจะสามารถทำสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะนี่คือคำแนะนำจากเทวดาเพื่อนๆนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความฝันอยากโกอินเตอร์นะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาผลงานของตัวเองแบบให้มันดังเรื่องลือไปทั่วแบบโลกอะไรอย่างเงี้ยไปถึงต่างชาตินะคะไม่ว่าเพื่อนๆฝันอะไรนะคะมันไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลุยด้วยตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะลุยเลยเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูคำแนะนำจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอีกนะคะถึงเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ก่อนนะคะนี่เพื่อนๆได้5ไม้เท้านะคะ Five of Wands นะคะดูแล้วสำหรับบางคนนะคะเพื่อนๆอาจจะมีทะเลาะกับตัวเองเยอะนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะจุดแข็งเพื่อนๆคือ Dog Spirit คือซื่อสัตย์ต่อความฝันตัวเองมากไม่เปลี่ยนเป้าหมายแต่จุดอ่อนเป็น Stag Spirit มีปัญหาในเรื่องของการไม่กล้าริเริ่มบุกเบิก Take Action นำโปรเจกต์ด้วยตัวเองนะคะก็เลยอาจจะมีเถียงกับตัวเองบ้างนะคะว่าเฮ้ยเราไม่กล้าลุยเฮ้ยแต่เราก็อยากจะสำเร็จในสิ่งนี้จริงๆเฮ้ยเรากลัวเรากลัวล้มเรากลัวเจ็บถอยไหมเฮ้ยแต่เราไม่อยากถอยเนี่ยมันจะมีอินเนอร์ขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะดูแล้วเทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการขัดแย้งในหัวในใจของตัวเองเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆรุดเดินหน้าได้ช้ากว่าที่คิดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลังเลแล้วทะเลาะกับตัวเองมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะถอยก็ไม่กล้าถอยไปหน้าก็ไม่กล้าไปเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆปักหมุดให้ชัดเจนนะคะเราอยากสำเร็จในสิ่งนี้ก็ไปนะคะไม่ต้องกลัวไปอินเนอร์แบบนั้นได้5ไม้เท้านะคะเป็นไปได้ว่าเส้นทางนี้เพื่อนๆอาจจะต้องแบบมีขัดแย้งทะเลาะกับคนใกล้ตัวบ้างเพราะอย่างที่บอกนะคะมันมีพลังงานของการบุกเบิกต้องนำด้วยตัวเองอาจจะมีคนเห็นต่างนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วอาจจะต้องมีจุดที่ต้องพยายามรับมือปัญหาเรื่องคนนะคะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะมีอินเนอร์แบบนี้นะคะแล้วสำหรับบางคนเส้นทางที่เพื่อนๆต้องการอาจจะเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงมากนะคะมีแต่คนแบบอยากได้งานนี้มีแต่คนอยากมีชื่อเสียงสำเร็จในสิ่งนี้ตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยการแข่งขันจะมานะคะเพราะฉะนั้นให้เตรียมแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้นะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่5ไม้เท้ากันบ้างเน่ได้ราชินีถึงไม้เท้านะคะฟู้เริ่มแรกเลยนะคะสำหรับบางคนอาจจะต้องแบบซีเรียสในเรื่องของการดูแลรูปโฉมตัวเองอยู่ดีๆก็ได้ยินคำนี้นะคะมันกับจุดแข็งนิดนึงนะคะคือมันมีเรือนที่5อย่างที่บอกมันมีพลังงานของการที่แสงสปอตไลท์ส่องมาที่เพื่อนๆอ่ะมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องทำงานอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องใช้รูปโฉมรูปลักษณ์ตัวเองอ่ะอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องออกหน้ากล้องถ่ายแบบนักแสดงนักร้องเป็นโทนที่แบบต้องดูเรื่องดูแลภายนอกตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาแนะนำว่าให้ดูแลตัวเองต่อไปนะคะให้ออกกำลังกายนะคะเพื่อให้สุขภาพกายใจตัวเองดีและสำหรับบางคนได้ราชินีถือไม้เท้าเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่า
านที่เพื่อนๆทำอ่ะต้องใช้เรื่องไอเดียจินตนาการของตัวเองเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกักนะคะราชินีถือแม่ทัพเป็นพลังงานของการที่เราการระเบิดไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมาสร้างโปรเจกต์สร้างผลงานอะไรบางอย่างออกมาเป็นในสไตล์ของตัวเองเป็นอินเนอร์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากจะทำอะไรเป็นด็อกสปิริตนะคะซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายตัวเองแล้วลงมือทำนะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่ราชินีถือไม้เท้าบ้างเนได้ Ace of Cup นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีมาตรฐานสูงอยู่คำว่าสำเร็จของเพื่อนๆเนี่ยพอจะเห็นนกยูงนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบมีความฝันว่าคำว่าสำเร็จของเราความฝันบรรลุอ่ะคือต้อง go inter ให้ได้ต้องแบบไปขึ้นเวทีออสการ์ให้ได้พอดแคสต์เราต้องดังแบบไปถึงระดับ inter ให้ได้งานเขียนงานวาดของเราต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอย่างน้อย100ภาษางานของเราต้องถูกเอาดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยอันนี้แก้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่างานของเพื่อนๆดูแล้วมันมีพลังงานของการที่เซตเป้าหมายสูงอะหลายคนเลยอาจจะมองว่าเพื่อนๆฝันใหญ่ฝันไกลจะโกอินเตอร์อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาแนะนำแล้วค่ะว่าถ้าเพื่อนๆทบทวนแล้วรู้สึกว่าความฝันเป้าหมายเนี้ยมันทำให้เพื่อนๆมีความสุขอะให้ทำต่อนะคะมันจะเป็นฝันสูงมาตรฐานสูงยังไงไม่เป็นไรนะคะเพราะมันเป็นความสุขของเราเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาแนะนำนะคะว่าถ้าเพื่อนๆแฮปปี้จริงๆให้ take action ลงมือทำนะคะอย่าลดมาตรฐานตัวเองเพื่อใครเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่กันบ้างดีกว่านะคะได้ Temperance ได้ The Sun 2เหรียญ Two of Pentacles ได้ Ace of Swords 8เหรียญแล้วก็ได้9ถ้วยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีแผนเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษา go inter เดินทางอะไรอยู่หรือเปล่าพอได้ Temperance นะคะดูแล้วนะคะความฝัน inter ของเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสำเร็จสูงนะคะนี่คือข้อความจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าได้ติดกับ The Sun เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะ The Sun เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาทางอ่ะให้ตัวเอง go inter ทำอะไรบางอย่างอย่างกับต่างชาติต่างภาษาที่เพื่อนๆต้องการตรงนี้ได้สำเร็จนะคะคือถ้าเพื่อนๆ take action ลงมือทำอย่างตั้งใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมีหนทางเปิดให้กับเพื่อนๆเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องให้เพื่อนๆเห็นทางไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะไปเจอทางตันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเจอทางไปต่อนะคะเราได้ The Sun ออกมาเป็นการคอนเฟิร์มจากลัคนาสิงห์เดือนที่5นะคะไอเดียจินตนาการของเพื่อนๆรูปโฉมภายนอกของเพื่อนๆจะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ไอเดียของตัวเองให้เต็มที่ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้ดีนะคะถ้าจับงานอะไรเกี่ยวกับความสวยความงานความกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการสื่อบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยใช้ความสามารถให้เต็มที่นะคะได้พลังงานของ2เหรียญออกมานะคะดูแล้วนะคะในช่วงแรกๆเพื่อนๆอาจจะต้องมีช่วงหมุนเงินอยู่บ้างนะคะเหมือนรายได้เข้ามาแต่ว่ารายได้ยังอยู่ในหมวดที่เพื่อนๆต้องพยายามเอาไปหมุนต่อนะคะลงทุนต่ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกอาจจะต้องระวังเรื่องของการเงินคุมบัญชีให้ดีนิดนึงนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นแล้ว2เหรียญอ่านวันนี้มันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆไม่ตัวคนเดียวนะคะอย่างที่บอกนะคะจุดแข็งเพื่อนๆมีด็อกสปิริตมีพลังงานของการที่หลายคนเอ็นดูเพื่อนๆชอบเพื่อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นขาดเหลืออะไรเดี๋ยวจะมีคนมาคอยซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยดันให้เพื่อนๆไปต่อได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดดเดี่ยวในเส้นทางนี้นะคะเห็นเองนะคะว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่เขาสนับสนุนเรานี่ตอนแรกเราคิดว่าเราต้องบุกเบิกเส้นทางนี้ด้วยตัวคนเดียวซะอีกแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นาได้พลังงานของ Ace of Swords นะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าจุดแข็งเพื่อนๆน่ะมันเป็นเรื่องการสื่อสารเพราะดาบนะคะเป็นพลังงานธาตุลมเหมือนกับเจมินายเมถุนมันเป็นพลังงานสื่อสารพูดเขียนเจรจาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำงานอะไรที่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ให้ใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะสำหรับบางคนอาจจะเด่นเรื่องเขียนเรื่องวาดนะคะเพราะฉะนั้นให้บรรเลงงานตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะปิ๊งไอเดียอยากจะทำอะไรให้จดแล้วทำนะคะเพราะว่าถ้าไม่จดเนี่ยมีโอกาสลืมสูงนะคะได้พลังงานของ8เหรียญออกมานะคะวู้เริ่มแรกเพื่อนๆอาจจะเป็น2เหรียญนะคะคืออาจจะต้องหมุนเงินเยอะอะไรเยอะยังไม่ได้คล่องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอดทนทำไปเรื่อยๆพัฒนาฝีมือตัวเองให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆผลงานของเรามันจะกลายเป็นของที่พัฒนาแล้วมีมูลค่าในฐานที่สุดเป็นอินเนอร์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เพื่อนๆทำต้องใช้เวลาและความอดทนแต่สุดท้ายจะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้มีมูลค่าในตัวเองนะคะจาก8เหรียญผลลัพธ์จะชื่นใจสบายใจนะคะแล้ว8เหรียญได้ติดกับ Ace of Swords สำหรับบางคนอาจจะได้รับการติดต่อเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะสัญญานั้นพิจารณาให้ดีนะคะถ้ามองแล้วว่ามันแฟร์เป็นไปได้ว่าสัญญานั้นจะสร้างรายได้อะไรดีๆให้กับเพื่อนๆเยอะนะคะได้ติดกับ9ถ้วยยิ่งคอนเฟิร์มนะคะว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆฝันเอาไว้อะว่าอยากจะสำเร็จในสิ่งเนี้ยแล้วมาตรฐานเราสูงแบบเนี้ยแต่เราไม่ลดมาตรฐานเพื่อใครเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายตัวเอง
องมีโอกาสสำเร็จสูงนะคะเพราะว่า Nine of Cups เนี่ยมันเป็นพลังงานของการ Make a Wish ขอพรแล้วสมหวังเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เพื่อนๆจะบรรลุตามฝันตัวเองได้นะคะอาจจะต้องหมุนเงินตอนแรกต้องใช้เวลาใช้ความอดทนในการสร้างผลงานแต่จะไปถึงเป้าหมายในท้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเทวดาพยายามให้เพื่อนๆทวงคืนพลังของ Stack Spirit ให้กล้าเป็นผู้นำในตัวเองกล้าลุยด้วยตัวเองนะคะได้เฟมฟาเทลมาเดอร์แล้วก็ได้แดมเซลนะคะ3ใบนี้เจอกันบ่อยนะคะหลังๆนี้สับไพ่ยังไงหยิบยังไงเจอกันนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นคนมีเสน่ห์ขอพูดก่อนเลยนะคะพอได้เฟมฟาเทลมีเสน่ห์ในเชิงแบบดึงดูดให้คนเข้าหาเพื่อนๆนะไปอินเนอร์แบบนี้อ่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะมีพลังงานติดเซ็กซี่อยู่ในตัวด้วยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะโดดเด่นเรื่องรูปโฉมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ทำงานอะไรบางอย่างที่ต้องใช้พลังงานเซ็กซี่เข้าไปอ่ะนะคะเขียนงานแนวแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยวาดภาพแนวเซ็กซี่นะคะหรืออาจจะถ่ายแบบมีแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นคาร์วินคลายอย่างเงี้ยวิกตอเรียซีเครตอะไรอย่างเงี้ยคือต้องติดเซ็กซี่นิดนึงสำหรับบางคนอาจจะมีแนวทางลักษณะนี้นะคะได้มาเดอร์ออกมานะคะดูแล้วนะคะไพ่ใบนี้วันนี้อ่านนะคะเป็นพลังงานของการที่เทวดาไม่อยากให้เพื่อนๆแบบอยู่ในตำแหน่งทนเป็นเหยื่อทนเป็นผู้ถูกกระทำอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นถูกเอาเปรียบอย่างเงี้ยเอาเปรียบผลประโยชน์เอาเปรียบโอกาสอะไรอย่างงี้นะคะถูกบังคับอะไรบางอย่างที่เหมือนทำให้เราแบบอึดอัดใจเราทุกข์ใจเหมือนเป็นเหยื่อนะคะดูแล้วเทวดาอยากบอกเพื่อนๆว่าได้เวลาของการรักตัวเองให้มากขึ้นอย่าทนให้ตัวเองแบบถูกคนอื่นเบียดเบียนนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นได้พลังงานของแดมเซลนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจุดอ่อนเพื่อนๆเป็นพลังงานของสแต็กสปิริตในแง่ที่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่กล้าลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อตัวเองปกป้องตัวเองไม่กล้าลุยด้วยตัวเองอ่ะเหมือนเพื่อนๆอาจจะมองว่าเราต้องรอให้คนอื่นมาสนับสนุนเราก่อนอนุมัติเราก่อนเดินเคียงข้างไปกับเราก่อนเราถึงจะมีโอกาสทำได้ทั้งที่ความจริงเพื่อนๆมีศักยภาพมากพอที่จะปกป้องตัวเองแล้วลุยด้วยตัวเองได้เลยนะคะดูแล้วท่านอยากให้เพื่อนๆรู้ในเรื่องนี้นะคะได้ practice compassion แล้วก็ได้ embrace your emotions นะคะดูแล้วนะคะขอมา embrace your emotions ก่อนนะคะเพื่อนๆมีพลังงานเหมือนกับเดือนที่4ในจุดแข็งอะพลังงานกรกฎนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวลึกซึ้งอะแล้วมันเป็นจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะงานที่เพื่อนๆทำต้องใช้อารมณ์เข้าร่วมด้วยถ้าเพื่อนๆโอบกอดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองต่อติดกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีเท่าไหร่งานยิ่งดีนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะต่อติดกับอารมณ์ของเพลงนี้มากยิ่งร้องเพลงได้ดีอย่างเงี้ยต่อติดกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองในขณะนี้ได้แล้วบรรเลงวาดภาพเขียนงานออกมาได้เต็มที่อย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆจะมีบทบาทสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้ดีนะคะได้พลังงานของ practice compassion ใบนี้มันเป็นพลังงานของการที่เทวดาอยากให้เพื่อนๆใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นเห็นใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเราถูกทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะแล้วเราถูกปั่นประสาทจนเราเชื่อว่าเราเป็นแดมเซลอย่างเงี้ยเชื่อว่าเราทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งคนอื่นเราต้องแบบรอคำอนุมัติจากคนอื่นก่อนทำให้เราแบบเป็นทุกข์เบียดเบียนตัวเองนะคะเทวดาอยากบอกเพื่อนๆว่าได้เวลาของการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้เรือนที่8ในจุดอ่อนออกมาได้เวลาของการเปลี่ยนมุมมองความคิดตัวเองใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วเพื่อนๆจะเห็นเองว่าเรามีโอกาสทำในสิ่งที่ฝันด้วยตัวเองได้เลยเราไม่ได้ด้อยค่าด้อยศักยภาพมากไปกว่าใครนะคะนี่ได้ potential แล้วก็ face your fears confirm นะคะสำหรับบางคนอาจจะถูกแบบด้อยค่าด้อยศักยภาพอะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยเก่งไม่พอฝันใหญ่ฝันสูงเกินทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะคะเทวดาอยากบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีศักยภาพทุกอย่างอยู่ในตัวเองแล้วคิดใหญ่คิดมาตรฐานสูงถูกต้องแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้ face your fears เพื่อนๆมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะกลัวเจ็บกลัวล้มกลัวถูกคนนั้นคนนี้ไม่ยอมรับเรานะคะก็เลยแบบเป็น stack spirit อะไม่กล้าเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาของการเผชิญหน้าความกลัวนั้นนะเอาชนะมันให้ได้นะคะแล้วเพื่อนๆดูแล้วจะปลดแอกเป็นอิสระได้เป็นตัวของตัวเองไม่ถูกใครเบียดเบียนอะได้ good cheer inspiration แล้วก็ได้ grammar นะคะ good cheer ใบเนี้ยวันนี้ก็อ่านรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองนะคะว่าใครคือคนที่สนับสนุนเพื่อนๆจะมีมิตรสหายที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆเองในเส้นทางนี้ไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวนะคะแล้วเพื่อนๆจะแฮปปี้เหมือนกูเชียสดใสนะคะรู้สึกสนุกไปกับการเดินทางบนเส้นทางเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะได้อินสปิเรชันนะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เหมือนกับมีแรงบันดาลใจดีๆอยู่เสมอแรงบันดาลใจตรงเนี้ยทำให้เพื่อนๆส
ร้างผลงานอะไรบางอย่างออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกแรงบันดาลใจตัวเองให้จดนะคะถ้าหากว่ากลัวลืมไอเดียดีๆหลุดลอยไปอย่างเงี้ยให้จดได้กราโมนะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆอ่ะจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป้าหมายความฝันของเราคืออะไรเราเชื่อว่าเป็นฝันที่ใหญ่ด้วยนะคะและการที่เราไม่ทรยศต่อความฝันของตัวเองซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองมาถูกทางแล้วนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเชื่อในตัวเองแล้วลงมือทำเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาพิจิกเดือนที่9ได้จูปิเตอร์นะคะลัคนาพิจิกธนูอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างหรือเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2เดือนนี้อาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วความฝันของเพื่อนๆนะคะมีพลังงานธนูออกมาเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แตกฉานอะไรบางอย่างเฉพาะทางนะคะสำหรับบางคนถ้าเพื่อนๆมีความฝันลักษณะนี้ดูแล้วมาถูกทางได้เวลาของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนลัคนาพิจิกนะคะเปลี่ยนให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรนะคะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เพื่อนๆเปลี่ยนบาดแผลเหล่านั้นมาเป็นพลังให้กับตัวเองผลักดันให้ตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นมันจะไม่ได้เป็นการผลักดันให้เพื่อนๆล้มเหลวนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรในเส้นทางนี้ก็ตามนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองว่าเพื่อนๆโชคดีกว่าที่คิดเพราะมีพลังงานจูปิเตอร์จะมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆเอ็นดูเพื่อนๆสนับสนุนเพื่อนๆเพื่อนๆจะเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วมากกว่าที่คิดมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้นะคะได้1 16นะคะ1 16อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเจอช่วงเวลาติดชะงักมาก่อนนะคะจับพลังงานของอักษรรูนติดชะงักแล้วก็เพื่อนๆรู้สึกว่าเจอเหตุการณ์แบบเหนือความคาดหมายบ่อยเป็นเรื่องที่เพื่อนๆควบคุมไม่ได้ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเราล้มเหลวเรารุดเดินหน้าได้ยากนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเหมือนจะได้งานนี้แล้วแต่สุดท้ายแบบเขาตัดสินใจแบบเอางานนี้โอกาสนี้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราควบคุมอะไรไม่ได้นะคะเราอยากเดินทางก็แบบเฮ้ยพายุเข้าอย่างเงี้ยทำให้เดินทางไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเพื่อนๆเคยต้องติดชะงักล่าช้าไม่ได้ทำตามฝันตัวเองจากสิ่งที่แบบมันเหนือการควบคุมเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเทวดาอยากบอกเพื่อนๆว่าอย่ากังวลไปนะคะตราบใดที่เพื่อนๆ take action ลงมือทำทุกอย่างมันจะดูเดินหน้าไปเองนะคะได้สติกเกอร์ออกมาเป็นนกนะคะดูแล้วสำหรับบางคนเดี๋ยวอาจจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างมานะคะเพราะฉะนั้นเช็คโซเชียลมีเดียอะไรของเราให้ดีนะคะอีเมลเบอร์โทรอะไรถ้าต้องกรอกที่อยู่ติดต่ออะไรกรอกให้ดีนะคะและสำหรับบางคนมีพลังงานของการบินออกมาเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวอาจจะได้บินไปในที่ใหม่ๆนะคะต่างเมืองต่างประเทศนะคะแล้วมันเป็นพลังงานของอิสรภาพด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆ take action ลงมือทำของตัวเองอะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระมากกว่าเดิมจุดแข็งของเพื่อนๆจะนำพาเพื่อนๆเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นมีมิตรสหายที่ดีคอยช่วยเหลือนะคะเพราะเพื่อนๆเป็น dog spirit มีคนเอ็นดูช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนสนใจสั่งซื้อนิยายเธอมือขังแก้วนะคะอาจเราสามารถสั่งซื้อได้นะคะจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุดหนุนหนังสือแก้วแล้วอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้เราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย หากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2แถวบนแถวสกังสปิริตจะเป็นพลังงานจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะแถวล่างฟรอกสปิริตจะเป็นพลังงานจุดอ่อนของเพื่อนๆที่เทวดาประจำตัวอยากบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะมาแอบส่องจุดแข็งของเพื่อนๆก่อนเลยนะคะสกังสปิริต know your worth ได้เซ็กซ์ทายได้วอเตอร์ธาตุน้ำได้เรือนที่11นะคะกรกฎพิจิกมีนและกลุ่มอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะตรงไปตรงมาเลยจุดแข็งของเพื่อนๆคือสกังSpirit Know Your Worth เพื่อนๆรู้คุณค่าของตัวเองรู้คุณค่าของศักยภาพและผลงานของตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเราและงานของเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะคะไม่ถูกให้ใครมาเอาเปรียบไปอินเนอร์แบบเนี้ยเหมือนมั่นใจในตัวเองรู้แจ้งแก่ใจว่าแบบเราคือใครงานเรามีดีอะไรอะไรเงี้ยคือค่อนไปทางแบบรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะคะมีอินเนอร์ที่แบบมั่นใจในตัวเองแบบนั้นอะแล้วมั่นใจถูกทางด้วยนะคะเด้ได้พลังงานของเซ็กซ์ทายออกมานะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าดูแล้วเพื่อนๆทำอะไรอยู่ก็ตามมาถูกทางแล้วนะคะการที่มั่นใจในตัวเองรู้ว่าศักยภาพและมูลค่าในตัวเรามันมีดีอะไรอย่างเงี้ยมาถูกทางแล้วมันยิ่งผลักดันให้เพื่อนๆไปสู่เป้าหมายได้ดีมากขึ้นอ่ะ
จะเจรจาต่อรองอะไรเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยรักษามูลค่างานของตัวเองไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบไม่ให้ใครแบบมาฉุดรั้งเราถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนๆสร้างอะไรไปแล้วมันมีพลังงานของการที่ความมั่นใจของเพื่อนๆน่ะนำพาเพื่อนๆให้รุดเดินหน้าไม่ได้มีพลังงานของการที่แบบว่าเฮ้ยเรามั่นใจในตัวเองเรามาถูกทางแล้วนะแต่เราแบบปล่อยให้คนอื่นมาฉุดเราถอยหลังเอาเปรียบเราอะไรเงี้ยตัดหน้าเอาโอกาสไปอะไรเงี้ยมันมีพลังงานของการที่เพื่อนๆทำทุกอย่างได้ถูกต้องอ่ะนะคะใช้คำนี้แล้วกันเหมือนกับรู้ว่าต้องทำอะไรติดต่อใครโอกาสนี้ต้องคว้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยราคางานของเราเท่าไหร่ดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงคือเพื่อนๆดูแล้วมันมีพลังงานของการที่รู้ตัวดีมากอ่ะทุกอย่างเลยโฟลว์นะคะดูแล้วทรงดีนะคะได้พลังงานของธาตุน้ำออกมานะคะดูแล้วจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะคือการที่เพื่อนๆเซนส์ดีสัญชาตญาณดีอย่างที่บอกนะคะมันเลยทำให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองทุกอย่างมันเลยโฟลว์มาถูกทางอ่ะรุดเดินหน้าถูกทางนะคะเหมือนเพื่อนๆไม่ลังเลไม่เข้าใจผิดอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่กังขาว่าแบบเราเก่งหรือเปล่าหรือเราไม่เก่งงานของเราหรือว่ามันต้องราคาน้อยลงกว่านี้มูลค่าสินค้าเราต้องต่ำลงกว่านี้หรือเปล่าคือเพื่อนๆไม่มีความกังขาอะไรทั้งนั้นนะคะมันมีพลังงานของการที่เราสัญชาตญาณดีเรามั่นใจในตัวเองว่าเรามูลค่าเท่านี้แล้วก็ไปเลยไปทางนี้เลยแล้วมาถูกทางมีอินเนอร์ของการที่แบบอู้เซนแรงสำหรับบางคนอาจจะแบบมาในทางของสายทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ด้วยก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆเหมือน know your worth อะรู้ดีว่าแบบเราเป็นคนเซนดีสัญชาตญาณดีมาทางเนี้ยแล้วเราแบบถูกทางทุกอย่างมันเลยโฟลว์นะคะเพื่อนๆเข้าใจตัวเองดีมากนี่คือจุดแข็งของตัวเองนะคะและสำหรับบางคนได้ธาตุน้ำนะคะไอเดียจินตนาการของเพื่อนๆจะโดดเด่นกว่าคนอื่นธาตุน้ำมาเป็นพลังงานของจินตนาการที่แบบมาจากอารมณ์ความรู้สึกแรงบันดาลใจจากข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีจุดเด่นในเรื่องนี้นะคะหากจับงานอะไรที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกมาสร้างสรรค์ผลงานงานเพื่อนๆจะเด่นกว่าคนอื่นนะคะนี่คือหนึ่งในจุดแข็งนะคะได้เรือนที่11ออกมานะคะดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของการที่เอาตัวเองไปอยู่ถูกกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมด้วยนี่จุดแข็งของเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกนะคะกลุ่ม2มันมีพลังงานของการที่รู้ตัวดีมากอะว่าทำอะไรอยู่เข้าใจตัวเองดีมากเข้าใจงานตัวเองดีมากรู้ว่างานของเราต้องแบบไปในกลุ่มสังคมเนี่ยแล้วเขาจะแบบชอบผลงานของเราชอบสินค้าของเราเรามีความฝันแบบนี้เราต้องเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมแบบเนี้ยแล้วเขาจะสนับสนุนเราเราจะได้ยินอัปเดตข่าวสารแวดวงข่าวสารที่เราต้องการอ่ะเหมือนเพื่อนรู้ว่าต้องเอาตัวเองผลงานตัวเองไปอยู่ที่ไหนต้องรู้จักใครบ้างคอนเนคชั่นนี้ไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะ คือเป็นพลังงานของการที่รู้ว่าเราคือใครอยากทำอะไรแล้วเอาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาติดต่อคนได้ถูกต้องอยู่เสมอว้าวกลุ่ม2ทรงพลังนะคะและพลังงานของเดือนที่11ออกมามันมีพลังงานกลุ่มเป็นไปได้ว่างานที่เพื่อนๆทำนะคะอาจจะมีพลังงานของการบุกเบิกไม่เหมือนใครอยู่ด้วยนะคะเหมือนคนรอบตัวไม่ได้สร้างสรรค์งานแบบนี้แต่เพื่อนๆทำมันก็เลยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าเดือนที่11ลัคนากลุ่มบางครั้งก็เป็นพลังงานลักษณะนั้นนะคะนี่กลุ่ม2มาแรงนะคะคีย์เวิร์ดแบบรู้ตัวมั่นใจในตัวเองรู้คุณค่าตัวเองแรงปรีดมากเป็นพลังงานของการที่เทวดาประจำตัวเพื่อนๆปรบมือให้นะคะเดี๋ยวมาดูจุดอ่อนของเพื่อนๆนะคะได้ Frog Spirit The Moon เดือนที่1แล้วก็ได้ Try นะคะดูแล้วนะคะจุดอ่อนของเพื่อนจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบนะคะจากพลังงานของ Frog Spirit อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบตารางเวลาตารางงานก็ได้นะคะเหมือนเพื่อนๆอาจจะแบบงานเยอะเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จัดการเรื่องเวลาตารางอะไรอาจจะไม่ลงตัวนะคะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆยุ่งเหยิงแต่ถ้าจัดออกมาได้ดีอะตารางงานตารางเวลามันอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบมีเวลาว่างไปพักผ่อนได้มากกว่านี้นี่เราภาระน้อยกว่าที่คิดนี่เราหมุนเวลาได้ดีกว่านี้นี่สำหรับบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการต้องจัดตารางงานตารางเวลาใหม่นะคะชีวิตของเพื่อนจะได้แบบเหมือนเข้าที่เป็นระบบมากขึ้นแล้ว Frog Spirit สำหรับบางคนนะคะเทวดาอาจจะอยากบอกเพื่อนๆว่าจุดอ่อนของเพื่อนๆคือการที่ต้องทิ้งอะไรที่มันเกะกะอยู่รอบตัวไปซะนะคะกระเป๋าอาจจะต้องแบบใบเสร็จอะไรที่ไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทิ้งนะคะเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วแล้วรกอยู่ในลิ้นชักอาจทิ้งนะคะโต๊ะทำงานห้องทำงานอาจจะต้องแบบได้ถึงเวลาของการเก็บหยิบจับทิ้งอะไรที่มันรกอะออกไปนะคะจัดเอกสารอุปกรณ์อะไรของเราให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นระบบเวลาเดินต้องไม่เตะอะไรในห้องนะคะไม่ได้เตะเศษขยะตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยเทวดาอาจจะแบบขัดหูขัดตานะคะสำหรับบางคนท่านอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนพลังงานดีๆกำลังจะฟลอมาที่เพื่อนๆอะพอเพื่อนๆดูแล้วทำอะไรมาอยู่ก่อนหน้านี้เป็นสกังสปิริตที่ทำมาได้ดีมากมาถูกทางอะทุกอย่างฟลอมากแต่มาแบบสะดุดกับของรกๆอะไรบางอย่าง
างมันมีอินเนอร์ของความรกอะไรบางอย่างนะคะท่านก็อาจจะมองว่าแบบได้เวลาของการกำจัดไปนะมันจะได้มีพื้นที่สำหรับเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยกระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยพลังงานดีๆกำลังจะโฟลว์เข้ามาให้มีโชคทางการเงินก็แบบมาติดใบเสร็จติดอะไรก็ไม่รู้ในกระเป๋าได้เวลาของการเคลียร์อะไรที่ไม่ใช่ออกไปนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าเพื่อนๆลองจัดทุกอย่างใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตารางเวลาตารางชีวิตสิ่งของอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เพื่อนๆชีวิตเป็นระบบมากขึ้นมันไม่ยุ่งไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอะนะคะกลุ่ม2มีพลังงานของการที่งานเยอะนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะแบบชีวิตยุ่งๆนะคะถ้าจับทุกอย่างเป็นระบบมันจะเหนื่อยน้อยลงนะคะที่ย้ำคำว่าเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันมีพลังงานเดอะมูนออกมามันเป็นพลังงานลัคนามีนนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบเป็นสายผู้กองนิดนึงนะคะหมายถึงกองข้าวของอะ เสื้อคลุมอะไรเงี้ยเข้าบ้านก็แบบกองเอาไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยของที่ไม่ใช้แล้วก็กองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดแล้วสรุปลืมจัดอะไรเงี้ยมันมีอินเนอร์ของการที่แบบเหมือนลืมไปเคลียร์อะไรให้เป็นระบบอยู่อะนะคะมันจะกองมันจะสุมอยู่เทวดาอาจจะคันมือนะคะแบบว่าได้เวลาของการทำทุกอย่างให้เป็นระบบแล้วเพื่อนๆจะเหนื่อยน้อยลงนะคะคือลัคนามีนเดอะมูนเนี่ยบางครั้งมันเป็นพลังงานของการที่กองไว้เยอะไม่ได้หยิบจับทุกอย่างเป็นระบบในกายภาพอะนะคะแล้วพอเรากองทุกอย่างเอาไว้แล้วเราวาร์ปหายไปคิดงานทำงานอะไรเงี้ยพอเรากลับมาสู่ความเป็นจริงเราก็จะพบว่าเรายังกองทุกอย่างอยู่โอ๊ยเหนื่อยจังเลยงานคิดงานก็เหนื่อยแล้วมาเจออะไรในทางกายภาพที่กองเอาไว้อยู่เรายิ่งเหนื่อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยโอ๊ยเบื่อโอ๊ยยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงมันมีพลังงานของความยุ่งเชิงนี้อยู่อะนะคะเกี้ยก็หาคำอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นเทวดาประจำตัวดูแล้วพยายามจะบอกเพื่อนๆอะนะคะว่าเชิงกายภาพนะคะให้หยิบจับเซตทุกอย่างให้เป็นระบบพอเพื่อนๆไปเป็นสกังอะใช้จุดแข็งตัวเองคิดงานทำงานอะไรมาพอกลับเข้ามาสู่บ้านตัวเองห้องทำงานตัวเองแล้วเห็นแบบสิ่งของทางกายภาพมันเข้าแฟ้มเรียบร้อยมันล้างจานเรียบร้อยมันจัดที่นอนเอกสารไม่รกไม่ผิดที่ผิดทางอะเพื่อนๆจะไม่เหนื่อยใจเหมือนเดิมมันจะไม่มีความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยอย่างเงี้ยไม่มีนะคะมันจะเป็นพลังงานของการที่เขายิ่งชั่วอย่างน้อยที่นอนเราก็เป็นระเบียบได้เวลาของการนอนพักผ่อนเนี่ยมันมีอินเนอร์แบบถ้าหยิบจัดเป็นระบบแล้วเพื่อนๆจะมีพื้นที่หายใจหายคอสบายใจเพิ่มนะคะเหนื่อยน้อยลงอะได้เรือนที่1กับทรายนะคะ2ใบเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มนะคะว่าทำอะไรเป็นระบบแล้วเดี๋ยวชีวิตเพื่อนๆจะฟลอว์ง่ายขึ้นหาอะไรก็เจออยากจะใช้อะไรก็หยิบจับถูกอย่างเงี้ยเดินก็แบบไม่ได้ไปเผลอเตะข้าวของอะไรอย่างงี้นะคะเหนื่อยเรื่องคิดงานอะไรมาแล้วกลับมาปุ๊บเจอทุกอย่างเป็นระบบระเบียบสะอาดแล้วเราก็จะแบบสบายใจอารมณ์ดีชีวิตดำเนินต่อไปได้แบบราบรื่นอ่ะมันไม่มีการปรี๊ดแตกกลางคันว่าแบบโอ๊ยรกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะคะเอกสารตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วนะมันหายไปไหนแล้วนะเมื่อเช้าวางไว้นี้ดิเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่มีอะไรเงี้ยมันจะไม่มีอินเนอร์อย่างงี้นะคะมันจะเป็นแต่ความโฟลว์ว่าแบบอุ๊ยเอกสารอยู่ไหนแล้วนะอยู่ในแฟ้มสีชมพูอะไรเงี้ยไปอินเนอร์อย่างงี้นะคะและสำหรับบางคนนะคะเดอะมูนมันเป็นพลังงานกรกฎด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนรักครอบครัวเราได้ฟรอกสปิริตออกมาเป็นการเตือนจากเทวดานะคะอีกในหนึ่งว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆบางคนอะรู้สึกว่าคนรักคนใกล้ตัวครอบครัวอะไรเขาแบบทำอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เพื่อนๆสามารถเป็นนกกลางปีกสยายได้เหมือนเรือนที่หนึ่งอะทำให้เพื่อนๆไม่ได้ทำในสิ่งที่เพื่อนๆชัวร์แก่ใจว่าเพื่อนๆมาทางเนี้ยแล้วถูกทางอะได้เวลาของการตัดทิ้งนะคะคือไม่ได้หมายความว่าให้ตัดขาดนะคะแต่หมายถึงให้ตัดพลังงานฉุดรั้งตรงเนี้ยถ้าเราชัวร์แก่ใจว่าเรามีมูลค่าในทางเนี้ยงานเรามีมูลค่าในทางเนี้ยไม่ต้องเก็บคำพูดของคนเหล่านั้นมาบั่นทอนตัวเองนะคะได้เวลาของการที่กล้าสยายปีกมั่นใจในตัวเองแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองว่าทุกอย่างมันโฟลว์มันราบรื่นมันมาถูกทางมันไม่มีอะไรติดขัดเลยในทางที่เรามาตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นทางที่ใช่ของเรานะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนากุมเรือนที่5ได้ยูเรนัสนะคะลัคนากุมสิงห์อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากสนับสนุนให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองต่อไปเป็นสกังที่รู้คุณค่าตัวเองเป็นพลังงานสิงห์เหมือนเรือนที่5มั่นใจนะคะสร้างอะไรก็กล้าเอาตัวเองเอาผลงานตัวเองออกไปสู่สายตาสาธารณชนใช้ไอเดียจินตนาการความกล้าแสดงออกของตัวเองให้เต็มที่มาถูกทางแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มีพลังงานของความบุกเบิกจริงๆอ่ะพอได้เรือนที่11และลัคนากุมนะคะเพราะฉะนั้นให้กล้าต่อไปมันจะโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแหละอยากได้สินค้าแบบนี้งานแบบนี้ต้องมาที่เพื่อนๆต้องมาที่แบรนด์เพื่อนๆเท่านั้นต้องให้เพื่อนๆเป็นคนคิดงานนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะได้ยูเรนัสเป็นพลังงานของความเปลี่ยนแปลงออกมานะคะเป็นไปได้ว่าถ้าเพื่อนๆรักษาความมั่นใจในตัวเองต่อไปเดี๋ยวมันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการที่เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะไม่ว่าสร้างอะไรอยู่ก็
็ตามและย้ำนะคะสำหรับบางคนอาจจะได้เกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับพวกเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอาจจะต้องเอาผลงานตัวเองเข้าแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างแล้วแบบเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนะคะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพต่อมามาแอบส่องไพ่ทาโร่เพื่อดูคำแนะนำจากเทวราประจำตัวเพื่อนๆบ้างนะคะว่าท่านอยากบอกอะไรเพื่อนๆถึงเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อนๆบ้างเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะนี่ได้7ถ้วยนะคะตายเป็นการสปอยจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆนะคะว่าสแตนบายนะคะเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆจะมีโอกาสดีๆเข้ามาถึงเพื่อนๆมากกว่า1โอกาสจาก7ถ้วยเนี่ยเยอะเหมือน7ถ้วยนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้อยู่ในตำแหน่งได้เลือกอ่ะได้พิจารณาว่าแบบเราจะเอาตัวเลือกไหนดีเอาโอกาสไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะจุดแข็งเพื่อนๆที่เป็นสกังรู้คุณค่าของตัวเองและผลงานตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเอาตัวเองไปถูกกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมถูกคอนเน็กชันอ่ะดูแล้วทุกอย่างมันรุดเดินหน้านะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันรุดเดินหน้าได้ดีมากเดี๋ยวมันกำลังดึงดูดโอกาสดีๆมาหาเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่7ถ้วยบ้างได้4เหรียญนะคะฟู้ดูแล้วโอกาสนี้นะคะดีในเรื่องการเงินจะทำให้เพื่อนมีเงินก้อนเก็บนะคะเงินก้อนตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกับว่า10ล้านพันล้านหมื่นล้านตุ้มๆไม่นะคะแต่มันจะเป็นเงินก้อนที่เพื่อนๆพอใจเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะคือเป็นตัวเลขที่แบบเพื่อนๆเห็นในบัญชีแล้วรู้สึกพอใจเนี่ยเป็นอินเนอร์อย่างงี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่สี่เหรียญกันบ้างโอ้กษัตริย์ถือเหรียญออกมานะคะจ้าคอนเฟิร์มนะคะโอกาสที่จะติดต่อเพื่อนๆมานะคะดีเรื่องการเงินมากเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างกับบุคคลที่เขามีพลังงานความมั่นคงทางการงานการเงินเหมือนกษัตริย์เธอเหรียญนะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เขาแบบมีธุรกิจส่วนตัวเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่แบบมูลค่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างงี้นะคะเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงอินเนอร์แบบการงานการเงินเขาดีอยู่ในตำแหน่งเป็นเฮดอะนะคะอาจจะติดต่ออะไรบางอย่างเรื่องงานกับเพื่อนๆแล้วแบบให้ผลลัพธ์ตอบแทนออกมาดีนะคะดูแล้วเทวดาอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าเป็นสกังต่อไปตรงไปตรงมาเลยนะคะมารีบส่องหน้าไพ่กันเลยดีกว่าได้เด็กถือดาบไพโรแฟนสังฆราชา4ถ้วย10เหรียญ5เหรียญแล้วก็ได้9ดาบนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเครียดนะคะเพราะว่า9ดาบตึงตาแก้วนะคะติดกับ5เหรียญเพื่อนๆอาจจะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะรู้สึกว่างานของเราเมื่อไหร่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่าสักทีหรือเพื่อนๆอาจจะเครียดว่าแบบเมื่อไหร่คนถึงจะแบบยอมรับมูลค่างานของเราอย่างที่บอกนะคะจุดแข็งเพื่อนๆคือสกังอ่ะคือเพื่อนๆรู้ว่าตัวเราแล้วงานของเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะคะแล้วดูแล้วตัดสินใจถูกด้วยมั่นใจถูกทางนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะทุกข์ใจในแง่ว่าเราอ่ะมั่นใจถูกทางแล้วแต่เมื่อไหร่คนอื่นจะรับรู้บ้างเมื่อไหร่จะมาแบบซื้อสินค้าเราสนับสนุนงานเราโปรเจกต์เราให้รายได้ตอบแทนที่คุ้มค่ากับที่เราควรจะได้สักทีมันมีอินเนอร์แบบนี้นะคะมันมีอินเนอร์ของการที่แบบเพื่อนๆรออะไรบางอย่างมานานอ่ะรอเรื่องเงินเนี่ยแหละก็เลยอาจจะมีช่วงเครียดช่วงนอนน้อยอยู่บ้างนะคะหรือสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเครียดจากการลงทุนอะไรบางอย่างเหมือนมันเป็นรายจ่ายใหญ่โตกว่าที่เพื่อนๆคิดเอาไว้อะต้องลงทุนสร้างแล้วเกินงบไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะมีเครียดสำหรับบางคนอาจจะมีพลังงานอย่างนี้มาก่อนนะคะทั้งนี้นะคะเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้เป็นเด็กถือดาบนะคะเปิดหูเปิดตาเอาไว้นะคะอย่าก้มหน้าแล้วก็เครียดเหมือนก้าวดาบนี่คือช่วงเวลาที่เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เจอประสบการณ์อะไรดีๆเป็นอินเนอร์อย่างนี้นะคะให้สแตนบายนะคะเป็นเด็กถือดาบเตรียมตัวผจญภัยนะคะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างมาหาเพื่อนๆและเป็นโอกาสที่ดีนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรอยู่ให้เป็นสังฆราชานะคะเชื่อในความรู้ที่ตัวเองมีเชื่อในประสบการณ์ที่ตัวเองมีเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองจุดแข็งเพื่อนๆนะคะมีพลังงานธาตุน้ำคือเพื่อนๆมีเซนส์สัญชาตญาณที่ดีอย่างที่บอกไปในตอนแรกเพื่อนๆดูแล้วต่อติดกับเทวราศีศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้มากกว่าที่ตัวเองคิดจากสังฆราชาเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของเพื่อนๆจะนำพาเพื่อนๆไปถูกทางเองแล้วกำลังนำพาเพื่อนๆไปเจอโอกาสใหม่ๆกำลังจะมานะคะเพราะว่าติดกับสังฆราชาได้4ถ้วยเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสติดต่อเพื่อนๆมาตอนที่เพื่อนๆไม่คาดคิดมาก่อนอะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำมาเป็นสกังอ่ะนะคะทำมาดีแล้วนะคะจาก4ถ้วยเพียงแต่ผลลัพธ์ที่เพื่อนๆต้องการเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันอาจจะยังมาช้ากว่าที่เพื่อนๆคิดอ่ะในตอนแรกเพื่อนๆก็เลยอาจจะมีมุมเซ็งๆตอนที่เซ็งเนี่ยแหละเดี๋ยวจะมีโอกาสติดต่อมานะคะเทวดาดูแล้วแบบอยากจะตะโกนออกมาจากไพ่สังฆราชาเลยว่าแบบเดี๋ยวโอกาสจะมา
อย่าก้มหน้านี่คือคีย์เวิร์ดนะคะอย่าก้มหน้าเหมือนกับสีถ้วยหรือว่าก้าวดาบให้เชิดหน้าเหมือนเด็กถือดาบเปิดหูเปิดตาเข้าไว้เรียนรู้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรประสบการณ์อะไรเรียนรู้นะคะโอกาสดีๆมาถึงเพื่อนๆจะได้คว้าได้ติดนะคะโอกาสนี้นะคะจะนำมาซึ่ง10เหรียญให้กับเพื่อนๆ10เหรียญเป็นพลังงานของความมั่นคงทางการงานการเงินมั่นคงในระยะยาวนะคะแสดงว่าโปรเจกต์อะไรที่ติดต่อมามันจะดีถึงขนาดนั้นนะคะเริ่มต้นนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบโหได้10ล้านพันล้านหมื่นล้านอย่างที่บอกนะคะมันจะมาแบบได้รายได้เป็นก้อนหนึ่งที่เพื่อนๆพอใจเป็นไปได้ว่ารายได้ตรงนั้นอะถ้าเพื่อนๆเอามาสานต่ออะไรบางอย่างมันจะเติบโตมั่นคงระยะยาวได้เอามาสร้างสินค้าอะไรของตัวเองชิ้นใหม่ทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้ได้พัฒนาธุรกิจของเราจากสเกลเล็กเป็นสเกลใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเอาเงินไปลงทุนอสังหาเพิ่มซื้อทองเพิ่มซื้อหุ้นเพิ่มซื้อประกันอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าโอกาสที่เข้ามามันจะทำให้เพื่อนได้รายได้อะไรบางอย่างเอาไปต่อยอดเป็นความมั่นคงในระยะยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นเทวดาอยากให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเป็นสกังที่แบบทำอะไรมาก่อนหน้านี้เพื่อนๆดูแล้วมาถูกทางไม่ลดมาตรฐานไม่ลดคุณค่าตัวเองหรือลดคุณค่าผลงานตัวเองถูกต้องแล้วนะคะดูแล้วเพื่อนๆมั่นใจถูกทางไม่รู้จะย้ำคำไหนเป็นอินเนอร์แบบนั้นนะคะเอาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกทางถูกคอนเนคชันด้วยอ่ะคือรู้ตัวมากว่าตัวเองทำอะไรมาถูกทางแล้วนะคะแต่เนื่องจากเพื่อนๆได้พลังงานของ Frog Spirit ดูแล้วเทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบแล้วจะดีนะคะยิ่งเพื่อนๆข้องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนการเงินด้วยเนี่ยยิ่งจัดระบบดีความเครียดก้าวดาบมันจะบรรเทานะคะอย่างที่บอกนะคะคือถ้าจัดทุกอย่างเป็นระบบอ่ะบัญชีเรียบร้อยตารางเวลาตารางงานห้องเราที่ทำงานเอกสารเราคือมันเป็นระเบียบหมดอะทุกอย่างจัดเข้าที่เข้าทางที่นอนจัดเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าเพื่อนๆจะลงทุนอะไรไปมีรายจ่ายเหนือความคาดหมายยังไงหรือเจอเรื่องเหนือความคาดหมายอะไรอะมันจะไม่เป็นก้าวดาบแบบโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยจะจัดการยังไงที่นอนก็ยังไม่จัดจานก็ยังไม่ล้างเอกสารแล้วก็หายไปไหนเราไม่รู้เลยรายจ่ายนี่มาได้ไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันจะไม่มีอินเนอร์อย่างงี้นะคะมันจะไปอินเนอร์แบบโอเคจานล้างแล้วที่นอนล้างแล้วเอกสารอย่างน้อยมันอยู่ในแฟ้มที่เราหาเจอง่ายๆอะไปอินเนอร์ของการที่มันจะมีพื้นที่ให้เพื่อนๆหายใจหายคอได้ถ้าทุกอย่างเป็นระบบนะคะไอ้ดิเทวดาเลยดูแนะนำนะคะเพื่อนๆได้ฮีโร่เฮโรอีนได้ซาโบเทอร์ได้ริเบเลเตอร์แล้วก็ได้พรีสนะคะมาดูกันนะคะเทวดาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆอีกเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นฮีโร่ในเรื่องราวตัวเอง จากไพ่ของฮีโร่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ประกอบกับได้สกังอย่างที่บอกเลยเพื่อนๆกลุ่ม2มาถูกทางแล้วในเรื่องราวการผจญภัยไล่ล่าความฝันเป้าหมายของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมาถูกทางแล้วอะแล้วใช้พลังตัวเองถูกทางด้วยคือไม่ได้มีพลังงานของการที่แบบใช้พลังงานผิดที่ผิดทางผิดกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพื่อนๆทำทุกอย่างถูกต้องหมดเลยไอ้นี้ดูแล้วเทวดาอยากปรบมือนะคะเราดูแล้วเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงจะมานะคะจากพลังงานของซาโบเทอร์ในวันนี้นะคะสำหรับบางคนโอกาสที่ติดต่อมามันมีอินเนอร์ของการที่เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆเป็นคีย์เวิร์ดนี้นะคะเพื่อนๆถึงได้เด็กถือดาบออกมาได้ราของการเปิดหูเปิดตานะคะอาจจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายตัวเองมากกว่าเดิมได้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนโอกาสใหม่อาจจะมาในลักษณะนี้นะคะอาจจะได้แบบเดินทางไปในที่ใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะคะได้ริเบเลเตอร์นะคะดูแล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำจะมั่นใจเนี่ยมีพลังงานของการบุกเบิกนะคะมีพลังงานของการที่แบบไม่เหมือนใครอยู่ให้มั่นใจแล้วทำต่อไปนะคะได้พลังงานของพรีสออกมานะคะใบเนี่ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆ เป็นคนสัญชาตญาณดีนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะเซนดีมากนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะมาถูกทางแล้วไปต่อนะคะและย้ำนะคะสำหรับบางคนอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์เชิงแบบสัญชาตญาณอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วมาถูกทางนะคะได้ speak language of love นะคะใบเนี้ยวันนี้แก้วอ่านแปลกมากคือแก้วได้พลังงานของคำสบถ เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเจอช่วงเวลาที่เหมือนชีวิตยุ่งเหยิงอ่ะงานมันเยอะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเหมือนกับรู้สึกชีวิตมันไม่ค่อยเป็นระบบอะไรสักอย่างนะคะคีย์เวิร์ดเพื่อนๆก็เลยอาจจะมีหลุดสะบดอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างนะคะดูแล้วเทวดาแนะนำนะคะว่าให้พูดด้วยภาษาดอกไม้นะคะ language of love พูดด้วยภาษาความรักนะคะอย่าสะบดนะคะอย่าแบบเสียงดังอย่าอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วท่านพยายามเตือนให้เพื่อนๆละมุนละไมนิดนึงนะคะเหมือนกับถ้าเรายิ่งสะบดยิ่งแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพูดเสียงดังๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เพื่อนๆเป็นก้าวดาบ
มันจะทำให้เพื่อนๆเครียดแล้วนอนน้อยได้มากกว่าเดิมอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพกายใจอ่ะนะคะว่าง่ายๆก็เลยดูแล้วเป็นคำแนะนำว่าให้พูดด้วยภาษาดอกไม้ภาษาแห่งความรักนะคะ ได้พลังงานของ relationship patterns นะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าหากว่าก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนๆรู้สึกว่ามีคนรักคนใกล้ตัวหรือครอบครัวเขาแบบมาทำอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองถูกฉุดรั้งอ่ะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวงจรนั้นนะคะตัดพลังงานนั้นออกไปแล้วเพื่อนๆจะได้แบบรุดเดินหน้ามากขึ้นนะคะจะได้เอาตัวเองไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาพลังงานตรงกับเราเป็นคอนเนคชั่นดีๆผลักดันเราไปสู่เป้าหมายได้มากกว่าเดิมนะคะสำหรับบางคนเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นมันจะฉุดรั้งเพื่อนๆเหมือนอยู่ในหมวดจุดอ่อนตรงเนี้ยเหมือนเรากำลังรุดเดินหน้าเป็นสกังที่มาถูกทางแล้วแบบเฮ้ยคนรักคนใกล้ตัวมาแบบเบรกเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลังเลว่าแบบเฮ้ยนี่คือคนรักของเราคนใกล้ตัวครอบครัวเราแบบไม่อยากขัดใจเขาเลยเดี๋ยวเสียน้ำใจถ้างั้นอาชะลองานเราหน่อยก็ได้ทั้งที่เรามาถูกทางนะคะแต่เราไปชะลอเพื่อคนกลุ่มเนี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบอาจจะเข้าใกล้เป้าหมายได้ช้านี่คือช่วงเวลาให้ตัดวงจรความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคออกเป็นกบนะคะตัดทิ้งเรารักพวกเขาไหมเรารักนะคะแต่เรามีหน้าที่ที่ต้องทำตรงนี้เหมือนกันให้ลุยเต็มที่นะคะถ้าเขารักเราเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนเราเองนะคะได้ They have patience นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเครียดกังวลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้อยู่นะคะให้อดทนการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงนะคะอย่างที่บอกมันเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่จะทำให้เพื่อนมีเงินก้อนที่พอใจนะคะแล้วเงินตรงนี้แหละมันจะไปต่อยอดเป็นความมั่นคงระยะยาวได้นะคะได้ memories ได้ sensuality มาที่ sensuality ก่อนเลยนะคะงานของเพื่อนๆต้องใช้อารมณ์แรงบันดาลใจความรู้สึกเป็นหลักนะคะต้องใช้สัญชาตญาณเป็นหลักนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆก็พอรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรามาถูกทางกับลักษณะเนี่ยจากสกังนะคะให้ใช้พลังงานตรงนี้ต่อไปนะคะอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณจินตนาการนี่ได้ memories ออกมานะคะสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนใน frog spirit ของเพื่อนๆในแง่แบบเพื่อนๆอาจจะมีปมอะไรบางอย่างเมื่อในอดีตหรือเพื่อนๆอาจจะอยู่ในวังวนความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ฉุดรั้งเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆไม่กล้าตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งอะเพราะว่ามีความทรงจำกับคนกลุ่มนี้เยอะเขาเป็นคนในครอบครัวของเราเขาเป็นคนรักกับเรามานานเป็นเพื่อนกันมานานอย่างเงี้ยอยู่ดีๆจะให้ตัดกลุ่มนี้ทิ้งมันก็ไม่ได้ทันทีหรือเปล่ามันมีความผูกพันเยอะเกินอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นจุดอ่อนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไม่กล้าเปลี่ยนแพทเทิร์นความรักความสัมพันธ์ที่ฉุดรั้งตัวเองทิ้งเพราะไปเห็นแก่ความหลังความเก่าอะไรบางอย่างแต่ดูแล้วเทวดาแนะนำนะคะว่าด้านล่างของการแบบ move on อะอะไรที่เป็นอดีตความทรงจำคือมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วในณตอนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆกำลังสร้างอะไรบางอย่างมาได้ดีมากมันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่โอกาสดีๆกำลังจะมานะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาของการที่ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะได้ beauty ได้ new beginning ได้ divine guidance นะคะอู้ของมา divine guidance ก่อนเลยนะคะตึงตาแก้วเพื่อนๆกลุ่ม2สัญชาตญาณดีนะคะต่อติดกับเทวดาประจำตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าเซนส์ของเรานำพาเรามาในทางไหนทางนั้นแหละเป็นทางที่ใช่ของเพื่อนๆนะคะและย้ำนะคะถ้าเพื่อนๆมาทางทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์จิตใจจิตวิญญาณดูแล้วมาถูกทางนะคะได้พลังงานของบิวตี้ออกมานะคะสำหรับบางคนอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความงามนะคะงานศิลปะที่มีพลังงานของความงามงานสุนทรีที่มีพลังงานของความงามออกมาทำสินค้าอะไรธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับความงามอินเนอร์เนี่ยดูแล้วดีนะคะได้ new beginning นะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอกาสดีๆกำลังมาเป็นโอกาสที่มีพลังงานของเลข4ด้วยนะคะ4เป็นพลังงานของฟาวเดชั่นรากฐานที่มั่นคงการงานการเงินบ้านครอบครัวธุรกิจดูแล้วนะคะงานที่เพื่อนๆทำอยู่เดี๋ยวจะมีโอกาสติดต่อมาที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเอาไปเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการสร้างความมั่นคงระยะยาวได้อะอย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังมาถึงนะคะผีเสื้อเป็นพลังงานเหมือนผีจิกอะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation เพื่อนๆเคยเครียดเคยเหนื่อยใจอะไรมาก่อนมันกำลังจะผลักดันเพื่อนๆก้าวเข้าสู่บทใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆไปต่อนะคะอย่าหยุดเทวดาดูเตือนเพื่อนๆมากอะนะคะว่าให้ทำทุกอย่างให้เป็นระบบตารางงานตารางเวลาบัญชีที่ทำงานความรักความสัมพันธ์อะไรที่ฉุดเราให้ไปจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกำลังมาถึงนะคะพอโอกาสดีๆมาการเริ่มต้นใหม่เราจะได้ move on ไปต่อได้ราบรื่นอ่ะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาธนูได้เรือนที่2ได้มูนนะคะลัคนาธนูพฤษภมีกรกฎอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองต่อไปนะคะจากมูนเพื่อนๆมาถูกทางแล้วถ้างานต้องใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
ชาตญาณใช้ต่อนะคะมาถูกทางเดี๋ยวมันจะสร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับเพื่อนๆจากเรือนที่2มันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่การงานการเงินที่มั่นคงนะคะจากพลังงานของลัคนาธนูเชื่อว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยู่แล้วเป็นสกังอะที่รู้ว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรคุณค่าของเราคืออะไรคุณค่างานเราคืออะไรมาถูกทางแล้วไปต่อนะคะเพื่อนๆกำลังเข้าใกล้เป้าหมายแล้วนี่เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้1 10และ4นะคะ1 10 4อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบิร์ทโทอายุได้หมดเลยจากอักษรรูนเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงนะคะให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองต่อไปเป็นสกังต่อไปนะคะเพื่อนๆมีจุดแข็งเป็นสกังแล้วดูแล้วเพื่อนๆก็มั่นใจในตัวเองถูกทางแล้วด้วยอ่ะให้มั่นใจต่อนะคะเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาแล้วได้กุหลาบนะคะดูแล้วช่วงเวลาหอมหวานเบ่งบานกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ดูแล้วดีจริงนะคะเราได้บิวตี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วกุหลาบออกมาสำหรับบางคนอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่มีพลังงานของความสวยความงามอยู่จริงๆนะคะถ้าทำโปรเจกต์อะไรลักษณะนี้อยู่ให้ทำต่อนะคะนี่สำหรับบางคนอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดอกไม้เครื่องหอมอะไรหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แกอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแกอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแกนะคะเรื่องอาร์ตเราสัญญาว่าเรื่องนี้ feel good romantic comedy นะคะสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุดหนุนหนังสือแกและอ่านไพ่แก้วในวันนี้เราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เพื่อนๆ เลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะคะกลุ่มที่3แถวบนนะคะน้องตะกะแตนนะคะจะเป็นพลังงานของจุดแข็งเพื่อนๆส่วนแถวล่างตัวอมานดิโลนะคะจะเป็นพลังงานจุดอ่อนของเพื่อนๆที่เทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยากบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะมาดูน้องตะกะแตนก่อนเลยนะคะมีมงกุฎด้วยไม่ใช่ตะกะแตนธรรมดานะคะ Take a leap of faith เริ่มแรกเลยนะคะจุดแข็งของเพื่อนๆดูแล้วเป็นในเรื่องของการที่กล้าทำอะไรบางอย่างที่สดใหม่อยู่เสมอกล้าทำตามใจฝันนะคะคนอาจจะมองว่ามันเสี่ยงคนอื่นอาจจะมองว่าแบบมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่กลัวที่จะเริ่มต้นนะคะมีพลังงานเหมือนกับไพ่เดอะโฟร์นะคะคือเป็นพลังงานของการที่กล้าคิดริเริ่มลองทำสิ่งใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆกล้าเติบโตกล้าก้าวกระโดดนะคะกล้าขยายสเกลกล้าทำในสิ่งที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปให้ไกลกว่าเดิมหลายคนอาจจะมองว่าเพื่อนๆทะเยอทะยานนะคะแต่เพื่อนๆมองว่าเปล่านะเราแค่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และการทะเยอทะยานมันเป็นเรื่องผิดตั้งแต่ตอนไหนตูบนะคะได้มงกุฎมาสวมเลยไม่ใช่ตะกะแตนธรรมดานะคะเพื่อนๆสามารถไปได้ไกลยิ่งใหญ่ได้มากกว่าคนอื่นไปอินเนอร์เงี้ยให้นึกถึงตะกะแตนมงกุฎอะนะคะที่แบบกระโดดได้ไกลกว่าคนอื่นๆไปได้ไกลกว่าคนอื่นๆไปอินเนอร์อย่างนั้นนะคะมีพลังงานของการที่ฝันใหญ่ฝันแรงมีพลังนะคะกลุ่ม3นี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆได้พลังงานของเรือนที่7เรือนที่6แล้วก็ธาตุดินออกมานะคะลัคนาตุลกันพฤษภมังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีจุดแข็งโดดเด่นในเรื่องของการงานที่เพื่อนๆทำอยู่มากนะคะเพราะว่าแกสะดุดตากับเรือนที่6พลังงานกันนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทำงานอะไรอยู่นะคะดูแล้วเพื่อนๆจัดการงานตัวเองได้ดีมากเหมือนเพื่อนๆรู้ตัวว่าถ้าเพื่อนๆจะฝันให้ใหญ่ไปให้ไกลให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเพื่อนๆรู้ดีแก่ใจจัดตารางทุกอย่างได้ดีมากนะคะเหมือนเพื่อนๆเป๊ะมากไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนเซตแผนอะไรแล้วแบบมันมั่นคงอ่ะคิดแผนมาดีและรอบคอบไปอินเนอร์อย่างนั้นนะคะเวลาทำงานอะไรมันก็เลยไม่สเปะสปะไม่หลงทางอ่ะไปอินเนอร์อย่างนี้นะคะได้พลังงานของเรือนที่7ออกมาจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะดูแล้วโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาด้วยเหมือนกับการทูตอ่ะนะคะถ้าต้องเข้าสังคมไปพูดสนทนาเจรจากับใครต้องเจรจากับลูกค้าปิดดีลอะไรเพื่อนๆทำได้ดีมากมีทักษะโดดเด่นเรื่องการพูดเจรจานี่คือคีย์เวิร์ดนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆมีพรสวรรค์โดดเด่นในเรื่องของการเข้าสังคมด้วยเหมือนมีเสน่ห์เวลาเข้าสังคมอ่ะนะคะวิธีพูดของเพื่อนๆคารมของเพื่อนๆน้ำเสียงของเพื่อนๆมันจะมีเสน่ห์นะคะคนในวงสนทนาจะชอบเพื่อนๆมีอินเนอร์อย่างนั้นนะคะหลายคนก็เลยอาจจะชอบเพื่อนๆอ่ะเวลาไปงานเลี้ยงงานสังคมวงสนทนาอะไรแล้วเจอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเหมือนมีจุดแข็งในเรื่องของการโปรยเสน่ห์คือจีบจริงไม่จริงไม่รู้แต่โปรยเสน่ห์เก่ง
นะคะเหมือนคนอาจจะแบบต้องมนต์เสน่ห์เพื่อนๆบ่อยนะคะเห็นเพื่อนๆยิ้มฟังเสียงเพื่อนๆฟังคารมเพื่อนๆตอนพูดเฮ้ยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นอินเนอร์อย่างงี้อาจจะได้เปรียบนะคะเวลาต้องเจรจาปิดดีลอะไรเพื่อนๆก็เลยมักจะทำได้ดีนะคะและเนื่องจากได้พลังงานของลัคนาตุลนะคะสำหรับบางคนเพื่อนๆอาจจะเก่งในเรื่องของกฎหมายเก่งในเรื่องของการทำเอกสารสำคัญอะนะคะดูแล้วเป๊ะทางนี้มากนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเก่งในเรื่องของการเขียนนะคะเขียนงานวิจัยแต่งนิยายอะไรเงี้ยแต่งกาบแต่งกลอนแต่งเพลงดูแล้วเก่งนะคะได้พลังงานธาตุดินนะคะดูแล้วจุดแข็งของเพื่อนๆคือดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบอย่างที่บอกนะคะมันเสริมกับเรือนที่6ลัคนาการคิดแผนวางแผนวางเป้าหมายจัดตารางงานตัวเองอะไรเงี้ยดูแล้วมันจะเป็นแผนที่ดีรอบคอบเป็นแผนที่ฉลาดนะคะแสดงว่าสติปัญญาเพื่อนๆโดดเด่นนะคะอ่านจนถึงตอนนี้เพื่อนๆดูแล้วเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความยุติธรรมนะคะไม่ค่อยขวยกับอะไรง่ายๆนะคะไม่ขวยไปในทางที่ผิดหูหนักไม่หูเบานี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะแล้วดูแล้วในเรื่องการงานเพื่อนๆเนี่ยมั่นคงดีมากเป็นคนที่เหมือนกับจะทำอะไรให้สำเร็จตามใจหมายแล้วแบบมันมักจะสำเร็จมันมักจะมั่นคงตามที่วางแผนเอาไว้นี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆนะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีความอดทนสูงด้วยมีพลังงานของการที่เพื่อนๆแบบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆท้าทายกว่าเดิมไปให้ไกลและยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันไม่ได้ไปพร้อมความบ้าบิ่นอะนะคะมันไปกับแผนนะเพื่อนๆเหมือนวางแผนแล้วรู้ตัวดีมากว่าทำอะไรไปอินเนอร์แบบนั้นนะคะอู้กลุ่ม3ดูแล้วเป็นคนแบบศักยภาพสูงนะคะบอกแล้วไม่ธรรมดาเป็นตั๊กแตนมงกุฎนะคะเดี๋ยวมาแอบซองจุดอ่อนของเพื่อนๆกันบ้างนะคะได้อมาดิโลเมอร์คิวรีลีโอแล้วก็ยูเรนัสนะคะลัคนาเมถุนกันสิงกุมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วจุดอ่อนของเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่กล้าขีดเส้นกั้นให้ชัดเจนกับคนอื่นนะคะไม่กล้าขีดเส้นกั้นให้ชัดเจนว่าเพื่อนๆไม่ชอบให้คนอื่นมาล้ำเส้นในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนๆก็เลยอาจจะแบบถูกคนอื่นพูดจาล้ำเส้นทำอะไรบางอย่างล้ำเส้นหรือถูกรบกวนเวลาส่วนตัวนะคะดูแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนที่เทวดาอยากบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าจริงๆเพื่อนๆสามารถขีดเส้นกั้นได้เราอาจจะเข้าสังคมเก่งนะคะเจรจาเก่งทำงานเก่งแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมาแบบรบกวนเวลาส่วนตัวเราหรือว่าล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นของเราได้นะคะเพื่อนๆมีสิทธิ์ขีดเส้นกั้นนะคะจากอมาดิโลมีพลังงานของเมอร์คิวรีออกมานะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าหลายคนอาจจะพูดจาล้ำเส้นเพื่อนๆอ่ะไปอินเนอร์อย่างนั้นนะคะเหมือนอาจจะมองว่าเพื่อนๆแบบคารมดียิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีเสน่ห์อะไรอย่างงี้ก็เลยเผยล้ำเส้นอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะคะเผยแบบล้อเล่นในเรื่องที่ไม่ควรล้อเล่นอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเห็นเพื่อนๆสวยๆหล่อๆมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่จีบผิดกาลเทศะอย่างเงี้ยพูดจาไม่เหมาะสมกับเพื่อนๆอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่ามันอาจจะมีใครแบบล้ำเส้นเรื่องของการพูดกับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์อะไรที่มันไม่เหมาะสมมาหาเพื่อนๆเพื่อนๆอ่านแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบไม่มีมารยาทกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนล้ำเส้นนะคะได้พลังงานของลีโอออกมานะคะอื้อน่าสนใจนะคะดูแล้วกลุ่ม3นะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีรูปโฉมงามรูปโฉมงามโดดเด่นมันมีบุคลิกสง่าอยู่ในตัวเพื่อนๆอ่ะดูแล้วรสนิยมการแต่งตัวแฟชั่นหน้าผมเพื่อนๆก็เป๊ะด้วยก็เลยโดดเด่นนะคะแล้วมันอาจจะทำให้แบบหลายคนล้ำเส้นกับเพื่อนๆในเรื่องเนี้ยยกตัวอย่างนะคะอาจจะมองว่าแบบเห็นเพื่อนๆแต่งตัวสวยหล่อทำงานไม่เท่าไหร่หรอกพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนๆเลยมันตัดสินจากภายนอกอะไปอินเนอร์อย่างนี้นะคะเห็นแบบผมสวยมาตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาดัดผมตั้งแต่ตีหนึ่งเลยละสิเริ่มจะแบบเป็นละครแบบน้ำเน่าอะไรเงี้ยที่แบบตัดสินเราจากภายนอกแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยว่าแบบผมสวยอย่างนี้ทำงานไม่ได้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะแบบงงไงว่ามันไม่เกี่ยวนะคือเราเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเราชอบดูแลให้ตัวเองสวยหล่อแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างนี้แล้วเราแฮปปี้อะไม่เกี่ยวอะไรกับงานคืองานเราก็ทำออกมาดีเนี่ยจากพลังงานของตะกะแตนงานเราดีมากแต่ทำไมคนนี้พูดจาเสียมารยาทกับเราจังหรือบางคนอาจจะเสียมารยาทกับเพื่อนในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะเธอใช้แบรนด์นี้เหรอเนี่ยเป็นอินเนอร์อย่างเงี้ยแปลกมากกลุ่มสาววันนี้แก้วอ่านแถวล่างแก้วได้พลังงานอย่างนี้นะคะคือเพื่อนๆดูแล้วรับมือเรื่องคำพูดคนเยอะแชทอะแชทคำพูดคนอะไรเงี้ยแบบคอมเมนต์อะไรแย่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะรับมือกันเรื่องนี้เยอะเทวดาเลยอยากบอกเพื่อนๆว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนยูเรนัสนะคะเพื่อนๆมีสิทธิ์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองได้ขีดเส้นกั้นได้นะคะว่าเพื่อนๆไม่โอเคกับเรื่องลักษณะเนี้ยจะพิมพ์จะพูดจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆแล้วล้ำเส้นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้นะคนเรามันต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมีโอกาสมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะคะดูแล้วเทวดาอยากจะแนะนำเพื่อนๆมันจะทำให้เพื่อนๆสุขภาพกายใจดีขึ้นคนอื่นจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าแบบเอ้ยล้ำเส้นกับเราเรื่องนี้ไม่ได้คือจะล้อเล่นหรือไม่มันก็ล้ำเส้นไม่ได้อะไปอินเนอร์อย่างงี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ได้ลัคนาเมียนเรือนที่6แล้วก็ได้ดาวพุธเมอร์คิวรีอู้ออกมา2รอบนะคะดาวพุธเมอร์คิวรีลัคนาเมียนกันเมถุนอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยเทวดายังบอกเพื่อนๆว่าจุดแข็งเพื่อนๆคือในเรื่องการงานเพื่อนๆเป็นคนที่จัดการตารางชีวิตตารางเวลาทุกอย่างวางแผนทุกอย่างได้เก่งอ่ะแล้วทำได้ดีนะคะเพราะเรือนที่6ออกมา2รอบนะคะให้ทำต่อไปนะคะเพื่อนๆดูแล้วโดดเด่นเรื่องการพูดการสื่อสารนะคะจากเรือนที่7และดาวพุธเมอร์คิวรีให้ใช้ทักษะเหล่านี้ต่อไปพูดเขียนพิมพ์ลุยนะคะยิ่งทำอะไรผ่านแอปพลิเคชันเทคโนโลยีลุยให้เต็มที่นะคะดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจัดการงานการเงินโดดเด่นในทางนี้นะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังงานความฝันแผ่ออกมาด้วยนะคะจากลัคนามีนรูปโฉมเพื่อนๆดูแล้วดีมากอ่ะรูปโฉมงามจนแบบอาจจะชวนฝันหรืองานของเพื่อนๆอาจจะมีจินตนาการที่ดีมากจนมันชวนฝันมันมีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะรอยยิ้มเพื่อนๆเสียงของเพื่อนๆการพูดการเขียนผลงานเพื่อนๆมันมีออร่าชวนฝันออกมาแสดงว่าทำออกมาได้ดีนะคะจินตนาการเพื่อนๆน่ะดูแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีอินเนอร์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาได้ดีมันตอบติดกับอีกฝ่ายอยู่นะคะอีกฝ่ายก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยเป็นลูกค้าก็ได้อะไรก็ได้เพื่อนๆอาจจะทำงานเชิงอย่างเงี้ยนะคะทำออกมาได้ดีมากมีพลังงานของการที่งานกำลังโดดเด่นนะคะกลุ่ม3เพราะฉะนั้นให้ทำให้ดีต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูคำแนะนำจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆกันอีกนะคะว่าพวกท่านอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างถึงจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อนๆนะคะแอบส่องหลังไพ่ก่อนเลยนะคะโอ้ได้อัศวินถือเหรียญนะคะอู้เริ่มแรกเลยนะคะเทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆเป็นตั๊กแตนสมมงกุฎอยากจะสร้างอยากจะทำอะไรนะคะให้ทำนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำมีโอกาสที่จะสำเร็จได้สูงแต่มันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าได้พลังงานของอัศวินถือเหรียญมันเป็นพลังงานของอัศวินธาตุดินมันจะช้ามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบซึ่งดูแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้เร่งรีบอยู่แล้วนะคะมันมีพลังงานของการที่อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆคิดวิเคราะห์วางแผนจัดการตารางทุกอย่างได้ไปได้รอบคอบให้ทำต่อไปนะคะยิ่งช้าช้าแต่มั่นคงช้าช้าแต่รอบคอบจะยิ่งส่งผลดีต่อเพื่อนๆนะคะให้ใช้จุดแข็งตัวเองตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูหลังไพ่อัศวินถือเหรียญกันบ้างโอ้ได้ไฮพีเทสแบบคว่ำหัวนะคะดูแล้วนะคะงานของเพื่อนๆนะคะอาจจะมีพลังงานของการที่ไม่ได้เป็นส่วนตัวเท่าไหร่มันเหมือนมีพลังงานของคนที่ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมันเลยออกพลังงานอามาดิโลออกมาตรงในจุดอ่อนเพื่อนๆอ่ะให้ขีดเส้นกั้นนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีคนนอกมายุ่งกับงานเพื่อนๆจนเพื่อนๆเสียสมาธิทำงานมายุ่งกับเส้นทางสู่ความฝันของเพื่อนๆแล้วมันเสียสมาธิมาล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวอะไรบางอย่างมาก๊อปปี้งานส่วนตัวเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถขีดเส้นกั้นแล้วปกป้องตัวเองได้นะคะมันมีพลังงานของการที่คนบางคนอยากจะรู้ความลับเพื่อนๆด้วยอ่ะจากเดอะไฮพีเทสเพราะถ้าไฮพีเทสแบบไหนเนี่ยมันเป็นพลังงานของความลับนะคะเพื่อนๆอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่แบบต้องใช้เรื่องของการพูดการเขียนการเจรจาแล้วมันควรจะเป็นความลับอะยังไม่เผยให้ใครรู้แต่มันมีคนแบบพยายามจะรู้อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะเสียแผนเพื่อนๆนะคะอันนี้เทวดาเลยดูแนะนำนะคะว่าให้รักษาอะไรก็ตามที่เพื่อนๆอยากเก็บเป็นส่วนตัวเก็บเป็นความลับอย่างเงี้ยเก็บให้ดีนะคะอาจจะมีคนพยายามมายุ่งอยู่ตอนนี้แล้วถ้าเพื่อนๆรู้ตัวว่าใครล้ำเส้นให้พูดนะคะตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบแล้วจะส่งผลดีมากกว่าเดี๋ยวดูหลังไพ่ High Priestess นะคะโอ้ได้4เหรียญ นะคะ4 Pentacles ดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งอะที่สามารถดูแลตัวเองคนรักครอบครัวได้มีเงินที่สามารถเป็นทุนทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ตลอดไปมันมีพลังงานของการที่เพื่อนอยากมีเงินเก็บให้อุ่นใจอะไรบางอย่างเพื่อลักษณะนี้นะคะถ้ามีความฝันลักษณะนี้เทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามีโอกาสสำเร็จนะคะงานอะไรก็ตามที่เพื่อนๆสร้างอยู่อะเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่ความมั่นคงแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆจะมีเงินเก็บเอาไว้สำหรับทำโปรเจกต์ส่วนตัวมีเงินเอาไว้ดูแลคนรักครอบครัวนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะได้พลังงานของ7ไม้เท้าแฮงแมน8ดาบ6ไม้เท้า10ไม้เท้าแล้วก็กษัตริย์ถือถ้วยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ7ไม้เท้าออกมาคอนเฟิร์มนะคะเหมือนอามาดิโลเทวดาแนะนำให้เพื่อนๆขีดเส้นการปกป้องตัวเองปกป้องพื้นที่ส่วนตัวไอเดียของตัวเองความลับของตัวเองขีดเส้นการไม่ให้คนอื่นมาเสียมารยาทหรือมาล้ำเส้นเพื่อนๆนะคะมีพลังงานของการที่เพื่อนๆอาจจะแบบไม่ค่อยได้เป็นส่วนตัวเท่าไหร่งานเพื่อนๆอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับคนเยอะมันเลยมีปัญหาเรื่องคนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเทวดาเลยดูเตือนว่าให้ระวังในเรื่องนี้นะคะได้แฮงแมนนะคะดูแล้วนะคะ
ถ้าเพื่อนๆกล้าขีดเส้นกั้นตัวเองเพื่อนๆอาจจะได้แบบเจอมุมมองอะไรใหม่ๆมันติดกับ8ดาบนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีพลังงานไม่กล้าขีดเส้นกั้นตัวเองจากคนที่ล้ำเส้นอ่ะเพราะอาจจะกลัวว่าตัวเองจะไปตกสถานะ8ดาบหรือเปล่าเช่นถ้าหากว่าเราขีดเส้นกั้นตัวเองเราพูดกับเขาตรงๆว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวอย่ามายุ่งกับความลับเราอย่ามาพูดจาเสียมารยาทกับเราแบบนี้เดี๋ยวเขาต่อต้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปรวมกลุ่มกันแล้วคว่ำบาตรเราหรือเปล่าเราจะตกอยู่ในสถานะเหมือนกับผู้หญิงในภาพ8ดาบนะสิเนี่ยโดนคว่ำบาตรโดนต่อต้านมันต้องแย่มากแน่ๆเลยแต่พอเพื่อนๆขีดเส้นกั้นให้ตัวเองจริงๆเพื่อนๆจะเจอมุมมองใหม่ๆเหมือนแฮงแมนในแง่ที่ว่าอ้าวมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นนี่มันไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือต่อให้เราโดนคว่ำบาตรจริงๆการคว่ำบาตรก็ไม่เคยสำเร็จหรอกถ้าเราพึ่งตัวเองได้การคว่ำบาตรไม่เคยทำร้ายคนที่พึ่งตัวเองได้เรายังทำในสิ่งที่เราต้องการต่อไปได้เรายังมีมิตรสหายที่พลังงานตรงกับเรารอเราอยู่เราไม่ได้ต้องการคนกลุ่มนี้หรอกที่ล้ำเส้นเราแล้วมาคว่ำบาตรเรากลัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆในเชิงลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเลย8ดาบออกมาเพื่อนๆได้6ไม้เท้านะคะมันเป็นพลังงานของวิกตอรี่ชัยชนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาชนะความกลัว8ดาบได้อะกลัวว่าไม่เข้าพวกกลัวว่าโดนคว่ำบาตรเนี่ยมุมมองใหม่ที่เพื่อนๆเจอจะสามารถเป็น6ไม้เท้าเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้เจอมุมมองใหม่ๆว่าเราคิดไปเองเรากลัวไปเองสิ่งที่เรากลัวเอาเข้าจริงๆแล้วมันทำร้ายอะไรเราไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันดีมากเลยการที่เรากล้ายืนหยัดขีดเส้นกั้นปกป้องตัวเองเทวดาดูสนับสนุนให้เพื่อนๆทำมากนะคะได้พลังงานของ10ไม้เท้าออกมานะคะเป็นไปได้ว่างานที่เพื่อนๆอยากจะทำอ่ะมันมีเรื่องที่เพื่อนๆต้องรับผิดชอบโอเวอร์โหลดงานด้วยตัวเองเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเทวดาเลยเตือนว่าระวังเบิร์นเอาท์เหมือนเพื่อนๆมีพลังงานของตั๊กแตนสวมมงกุฎอ่ะอยากไปให้ไกลกว่าเดิมขยายใหญ่กว่าเดิมทะเยอทะยานมาตรฐานสูงอะไรอย่างเงี้ยฝันใหญ่นะคะมีอินเนอร์แบบนั้นดูแล้วมีโอกาสสำเร็จนะคะแต่มันงานเยอะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นอยากจะเอากิจการครอบครัวของเราไปโกอินเตอร์อย่างเงี้ยมันเป็นการฝันที่ให้ใหญ่ขึ้นทะเยอทะยานขึ้นนะคะมีโอกาสสำเร็จแต่งานเยอะตามไปด้วยเพื่อนๆต้องแบบบุกเบิกอะไรด้วยตัวเองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตัวเองเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ด้วยตัวเองประสานงานหลายฝ่ายอย่างเงี้ยงานมันเยอะนะคะเทวดาเลยแนะนำว่าให้เป็นกษัตริย์ถือถ้วยนะคะรักษาอารมณ์ตัวเองให้มั่นคงมันเป็นพลังงานเหมือนกับจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งกลุ่ม3เชื่อว่าเพื่อนๆมีฝันที่ใหญ่นะคะแล้วก็วางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเผลอๆมีคอนเนคชั่นดีๆอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพื่อนๆดูแล้วแบบการทูตดีเจรจาเก่งนะคะเพื่อนๆรู้แล้วว่าจะทำให้ฝันสำเร็จในแนวทางไหนติดต่อใครนะคะแผนเรียบร้อยแล้วมีโอกาสสำเร็จด้วยแต่ต้องใช้เวลาแล้วระหว่างที่ใช้เวลานั้นงานหนักนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกษัตริย์ถือถ้วยให้แบบรักษาอารมณ์ตัวเองให้มั่นคงนะคะยึดมั่นในแผนที่เราทำไปแบบช้าๆแต่มั่นคงช้าๆแต่รอบคอบหูหนักไม่หูเบานะคะพอย้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาเรื่องคนเยอะด้วยอาจจะมีคนไม่จริงใจแบบแพร่ๆโผล่เข้ามาบ้างหูหนักเอาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆหนักแน่นในตัวเองเหมือนกษัตริย์ถือถ้วยนะคะไม่ร้อนรนทุกอย่างจะสำเร็จในจังหวะที่เพื่อนๆวางแผนมาแล้วเองเป็นอินเนอร์อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดคือกับให้ไปเรื่อยๆตามจังหวะตามแผนตัวเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีนะคะได้ visionary ได้ label ได้ student นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเทวดาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าจุดแข็งของเพื่อนๆที่เป็นตั๊กแตนแสงมงกุฎอะเพื่อนๆอยากจะทำอะไรดูแล้วมันเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเพื่อนๆดูแล้วมาถูกทางนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆอยากไปให้ไกลกว่าเดิมไปให้เติบโตกว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมอย่างเงี้ยวิสัยทัศน์เพื่อนๆถูกต้องแล้วให้ยึดมั่นวิสัยทัศน์ตรงนี้เอาไว้ให้มั่นนะคะมีพลังงานของ label ออกมานะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องมีช่วงเวลาเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว8ดาบนะคะถ้าเพื่อนๆขีดเส้นกั้นตัวเองเรารู้สึกว่ามีคนแอนตี้เราจากการที่เราปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองว่าโชคชะตานำพาเพื่อนๆไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมใหม่ไปอินเนอร์อย่างนั้นนะคะแล้วจะเป็นกลุ่มที่ทำให้เพื่อนๆแบบเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะสนับสนุนในสิ่งที่เพื่อนๆทำจะไม่ได้มาแบบคอยขัดแข้งขัดขาคอยแบบขโมยไอเดียอะไรเงี้ยจะไม่มีอินเนอร์อย่างนั้นนะคะกลุ่มใหม่ดีกว่าเดิมนะคะและสำหรับบางคนได้เลเบลกับวิชันนารีออกมาเพื่อนๆอาจจะมีโปรเจกต์อยากจะทำอะไรบางอย่างที่แบบสามารถเปลี่ยนสังคมได้อะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสังคมได้ไปอินเนอร์อย่างนี้นะคะเช่นสินค้าของเราตรงนี้อาจจะแบบไปเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้ไปอินเนอร์นะคะหรือบุกเบิกงานเขียนงานวาดที่แบบไม่มีใครทำเปลี่ยนปรากฏการณ์ของแบบคนอ่านคนดูหนังอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะมันมีอินเนอร์ของการที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมเดิมๆอะไรบางอย่างเป็นอะไรใหม่ๆที่สดใหม่
ใหม่นะคะไปอินเนอร์อย่างนั้นไม่มีใครเคยทำมาก่อนแต่เพื่อนๆมีวิสัยทัศน์ว่าเราอยากลองทำเทวดาแนะนำว่าให้ลองทำดูนะคะได้พลังงานของ student นะคะใบนี้นะคะเป็นการแนะนำว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะทำนะคะมันต้องมีช่วงศึกษาเรียนรู้มันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานานนะคะมีช่วงเวลาที่เป็นสิบไม้เท้าโอเวอร์โหลดงานเยอะนิดนึงมีเรื่องที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ก่อนถึงจะรู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยมีประสบการณ์ใหม่ให้เราพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะในเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาก็ไม่แปลกนะคะอันนี้เทวดาแนะนำได้ like attract rise นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าจุดอ่อนของเพื่อนในแง่ที่ว่าไม่กล้าขีดเส้นกั้นตัวเองก่อนหน้าเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะให้กล้าที่จะขีดเส้นกั้นให้ตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะถูกคนเหล่านั้นความบาดเราแอนตี้เรานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชคชะตานำพาเพื่อนๆไปเจอกลุ่มคนที่พลังงานตรงกับเพื่อนๆมากกว่าเดิมนะคะไปอินเนอร์อย่างนั้น Love is all around you นะคะนี่ดูแล้วเพื่อนๆมีมิตรสหายที่ดีโอบล้อมห้อมล้อมเพื่อนๆมากกว่าที่คิดเขาอาจจะชอบโตเพื่อนๆก็ได้เพราะเพื่อนๆมีเสน่ห์เหมือนเรือนที่7นะคะมีเสน่ห์คารมดีนะคะเป็นการทู่อะไรเงี้ยหลายคนเขาชอบเสน่ห์เพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆนะคะและสำหรับบางคนเขาชอบงานเพื่อนๆงานเพื่อนๆมีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะโดเดี๋ยวนะคะกลุ่ม3ได้ enlightenment นะคะวันนี้ไพ่ใบนี้ก็ได้ลิงก์กับ visionary นะคะดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของการตื่นรู้อยู่ว่าวิสัยทัศน์ของเราตรงเนี้ยมันไม่เหมือนใครมันสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยรอบได้เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มสังคมในงานที่เราทำอยู่ได้เหมือนกับมันสดใหม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้ทำต่อรักษาวิสัยทัศน์ตรงนี้ตัวเองให้ดีศึกษาพัฒนาโปรเจกต์ของเราให้สำเร็จสมบูรณ์ 100% วางแผนให้รอบคอบนะคะและที่สำคัญรักษาความลับให้ดีระวังโดนก๊อปปี้นะคะสำหรับบางคนเพราะแบบมันมีพลังงานของการที่ไอเดียดีมากสดใหม่มากถ้าไม่ระวังเดี๋ยวโดนขโมยนะคะเพราะว่าหลังไพ่ก่อนหน้านี้ได้ไฮพรีเทสแบบคว่ำหัวนะคะได้คอมเพทิชันนะคะดูแล้วนะคะเทวดาอยากแนะนำเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีคู่แข่งอยู่มันถึงจำเป็นอะที่เพื่อนๆจะต้องแบบรักษาจุดแข็งตัวเองที่เป็นตั๊กแตนส่งมงกุฎกล้าคิดกล้าก้าวกล้าไปให้ไกลกว่าเดิมนะคะเส้นทางเพื่อนๆมีการแข่งขันเยอะเราต้องแบบไม่กลัวที่จะไปให้ไกลกว่าเดิมนะคะถ้าเราแบบอยากจะสำเร็จนะคะต้องไม่หยุดนิ่งและต้องไม่กลัวที่จะเป็นอมาดิโลนี่คือจุดอ่อนของเพื่อนๆที่เทวดาอยากบอกนะคะว่ายิ่งแข่งขันเยอะแล้วเราไม่กล้าขีดเส้นกั้นป้องกันตัวเองปกป้องผลงานตัวเองเลยเดี๋ยวเราเสียเปรียบนะคะได้เลิฟได้ fertilityได้ dream sweet sleep deep นะคะเริ่มแรกเลยนะคะมาที่เลิฟก่อนเพื่อนๆ เป็นที่รักของผู้คนหลายคนชอบเพื่อนๆปิ๊งเพื่อนๆชอบงานเพื่อนๆความรักอบล้อมเพื่อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราแบบจะโดดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราปกป้องตัวเองแล้วเราจะถูกคนนั้นคนนี้เกลียดแล้วเราจะแบบมีปัญหาหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆมีทีมที่ดีที่รักเพื่อนๆอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่างานที่เพื่อนๆอยากจะเป็นตั๊กแตนอ่ะอยากจะเอาจุดแข็งตัวเองมาสร้างให้มันพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่เพื่อนรักนะคะเพราะฉะนั้นให้ทำต่อไปนะคะสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะทำมันจะไม่เหมือนใครแล้วมันอยู่ในระยะเริ่มนะคะจากพลังงานของ fertility เทวดาเลยแนะนำว่าให้เป็นกษัตริย์ถือถ้วยก่อนหน้าเนี่ยรักษาตัวเองให้มั่นคงนะคะถ้ามันจะต้องใช้เวลาก็ไม่เป็นไรนะคะดูแลโปรเจกต์ตัวเองด้วยความรักและเอาใจใส่ให้มันเติบโตจะดีกว่านะคะดีกว่าไปร้อนรนเร่งรีบนะคะได้ dream sweet sleep deep ใบนี้เทวดาแนะนำนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะงานเยอะนะคะ10ไม้เท้าไม่ว่าเพื่อนวางแผนสร้างอะไรก็ตามมันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบและงานที่เยอะเพราะฉะนั้นหาเวลานอนพักผ่อนนะคะและสำหรับบางคนความฝันอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอาจจะฝันเห็นอะไรก็ได้นะคะและก่อนหน้านี้นะคะลูกเต๋าเพื่อนๆได้ลัคนามีนคอนเฟิร์มนะคะว่าตัวเพื่อนๆกับงานเพื่อนๆมันมีออร่าความฝันอยู่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์จุดแข็งของเพื่อนๆนะคะเหมือนเห็นหน้าเพื่อนๆฟังเสียงเพื่อนๆเห็นการยิ้มเพื่อนๆแล้วมันชวนฝันอะคนเลยหลงเสน่ห์เพื่อนๆนะคะงานเพื่อนๆอ่านแล้วฟังเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันดูผลงานเพื่อนๆอะเรารู้สึกมันชวนฝันอะมันชวนเขิมมันมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันมีอินเนอร์คีย์เวิร์ดความฝันออกมานะคะนี่คือจุดแข็งของเพื่อนๆเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ลัคนาพิจิกเดือนที่1แล้วก็ได้ยูเรนัสนะคะลัคนาพิจิกกับกุมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยเทวดาแนะนำว่าให้เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองต่อไปไม่ว่าเพื่อนๆคิดที่จะสร้างอะไรมันสดใหม่ไม่เหมือนใครแล้วมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบสภาพแวดล้อมสังคมตรงนั้นได้เลยอะเปลี่ยนแปลงแบบการทำงานของที่เดิมกลุ่มคนที่เสพผลงานศิลป์แนวนี้งานเขียนงานวาดฟังเพลงอาจจะเปิดใจฟังอะไรใหม่ๆในแบบที่เพื่อนๆนำเสนออย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเพื่อนๆจะสร้างอะไรบางอย่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะคะได้พลังงานพิจิกออกมามันเป็นพลังงานของความลับนะคะพิจิกคอนเฟิร์มนะคะอะไรที่เพื่อนๆทำมันมีพลังงานของความสดใหม่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดดเด่นมีโอกาสที่จะทำให้เพื่อนๆมีเงินเก็บเอาไปสร้างอะไรบางอย่างตามใจหมายได้อะ
นะคะดูแลตัวเองคนรักครอบครัวได้ความฝันเพื่อนๆจะสำเร็จจากสิ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นเก็บเป็นความลับให้ดีนะคะระวังโดนก๊อปปี้ระวังโดนขโมยนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้18 1 11นะคะ18 1 11อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยดูแล้วนะคะจากอักษรรูนแนะนำว่าให้เพื่อนๆเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองต่อไปเป็นตั๊กแตนสมมงกุฎต่อไปต้องเชื่อในจุดแข็งตัวเองตรงนี้นะคะว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆคิดว่าอยากจะไปให้ไกลกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมเพื่อนๆมีพลังมากพอที่จะไปให้ถึงจุดหมายได้เพื่อนๆกระโดดไปถึงได้เพราะฉะนั้นอย่ากังขาตัวเองนะคะมันอาจจะมีงานเยอะงานหนักอุปสรรคเรื่องคนอยู่บ้างแต่ว่าเพื่อนๆจะผ่านไปได้รุ่งอรุณจะมาถึงเพื่อนๆนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะถ้าเพื่อนๆเหมือนมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจนจะท้อสมมตินะคะถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูแล้วนะคะให้บอกตัวเองเอาไว้ว่าความมืดมาได้ก็ผ่านไปได้รุ่งอรุณอันใหม่แสงสว่างมาถึงได้เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าในระหว่างทางที่เพื่อนๆสร้างอะไรบางอย่างต้องใช้ความอดทนอย่าท้อระหว่างทางนะคะได้มูนพระจันทร์นะคะสำหรับบางคนคอนเฟิร์มนะคะว่าคีย์เวิร์ดออร่าความฝันน่ะจะสำคัญนะคะเพื่อนๆมีจุดแข็งเรื่องที่ตัวเองมีออร่าชวนฝันงานชวนฝันอยู่ไอเดียจินตนาการของเพื่อนๆจะสำคัญนะคะและสำหรับบางคนถ้าเหนื่อยการนอนพักดูแล้วจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แกอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแกอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทมือของแก้วนะคะอัสเราสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสัญญาว่าเรื่องนี้ feel good อารมณ์ดีโรแมนติกขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุ่นอยู่หนังสือแก้วแล้วอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้เราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย